่าว 90.5 กับวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศในจับข่าวมาคุยสนับสนุนโดยตับฟื้นฟูเองได้ใน3เดือนเข้าพรรษานี้งดเหล้าพักดื่มพักตับโทร1413จากสสส.สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับมิติข่าว 90.5 จับข่าวมาคุยนะครับทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับไม่พลาดที่จะติดตามเรื่องข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกับผมวิเชษฐ์และคุณศิรินทร์ รัตน์นะครับสวัสดีครับคุณศิรินทร์ รัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะครับวันนี้ค่ะวันศุกร์นะคะศุกร์ที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะก็เป็นวันที่เรียกว่ามีข่าวต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นเยอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้คึกคักไปด้วยผู้คนที่มาสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่านี่เป็นการขึ้นศาลนัดสุดท้ายในการสืบพยานฝ่ายจำเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าองค์คณะของตุลาการนะศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นก็ยกคำร้องคุณยิ่งลักษณ์ด้วยที่ขอให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาเนี่ยนะครับขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันศาลก็นัดและด้วยนะฮะนัดให้แถลงนะปิดคดีด้วยวาจาสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ใน1สิงหาคม 9:30 นแล้วก็นัดฟังกับพิพากษาเลยนะครับ25นะครับสิงหาคมเวลา 9:00 นนะฮะโอ้นี่ต้องบอกว่าก็ชัดเจนแล้วล่ะตอนนี้นะครับนับถอยหลังแล้ว25สิงหาคมนะคะวันนัดตัดสินแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะคะก็ไปที่กองกับภูธรจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมากัน500นายทีเดียวนะคะมาเยอะขนาดนั้นนะคะถึง500นายวันนี้คุมเข้มค่ะคุมเข้มส่งตัวบังฟัสฆาตกรโหดพร้อมกับสมุน8ที่ฆ่า8ศพที่กระบี่เนี่ยนะคะฝากขังตำรวจส่งกำลังพร้อมหน่วยสวาทเลยนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่ามีกระแสว่าญาติคนตายเนี่ยสั่งเก็บขณะที่รับตัวออกจากค่ายทหารค่ะครับอันนี้ก็มากันเยอะเหมือนกันค่ะที่นี่ค่ะก็เห็นทางรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่มีนะเจ๊ชุมพรที่ว่าเนี่ยนะที่บอกว่ามีอยู่เบื้องหลังอีกนะครับนะแล้วก็ยังพูดเลยไงยังไงบังฟัสเนี่ยก็โดนประหารชีวิตสถานเดียวนะฮะค่ะก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของญาติเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ญาติของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่ากลัวจนหมดความกลัวไปแล้วนะเพราะว่ามานะมีคนตายไปทั้ง8คนแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาพูดกันบอกว่าทีมข้าเนี่ยรู้สึกยังจับไม่หมดนะอาจจะยังมีอยู่นะกลัวหรือเปล่าก็บอกกลัวจนหมดความกลัวไปแล้วนะแสดงว่ากลัวหรือไม่กลัวแบบนี้ก็หมดความกลัวไปแล้วก็ไม่กลัวแล้วพ่อตาคุณวรยุทธ์เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้อนาคตข้างหน้าเนี่ยนะผมดูแล้วนะคุณศิรินทร์จำครอบครัวบุญทวีได้มาที่สงขลาเนี่ยฆ่ายกครัวนะ5ศพแต่ปรากฏว่าคนที่ฆ่าเนี่ยติดคุกออกจากคุกมาได้แป๊บเดียวโดนยิงตายเลยค่ะอันนี้ก็อนาคตข้างหน้ายังไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเคยมีมาหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้จะอยู่ด้วยความหวาดผวาทั้งสองฝ่ายนะหลังจากนี้นะครับค่ะในขณะเดียวกันอีกคดีนึงนะคะสำหรับบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังนะคะวันนี้มีความคืบหน้าจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรออกมาบอกว่าแปลเสร็จสักทีนึงนะคะสำหรับเอกสารที่จะล่าตัวบอสกระทิงแดงค่ะผบ.ชน.บอกว่าส่งกองการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปค่ะโอ้แล้วทำไมที่ผ่านมาได้แปลช้าเหลือเกินก็เนี่ยผ่านมาเป็นปีๆเลยเนี่ยนะแต่พอมีข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงเดือนเลย แปลเสร็จเลย ไม่กี่หน้าเองเนี่ยนะมันมีคำถามว่าทำไมแล้วปีกว่าๆ2ปีที่ผ่านมาทำไมไม่แปลหรือแปลช้าก็ถึงบอกว่าวันนี้ข่าวบอกแปลเสร็จสักทีนึงเออนะใช้เวลานานส่วนเรื่องของคดีวีรพลเนี่ยนะอดีตเนนคำเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเนนคำเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่แดนแรกครับยังยิ้มได้อยู่ไม่เครียดนะฮะค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็บอกว่าต้องเฝ้าระวังเลยนะนายวีรพลเนี่ยเพราะอะไรเปล่า
หรือกลัววิรพลสุขผลเนี่ยนะจะไปบรรยายธรรมให้กับผู้ต้องหาทั้งหลายผู้ต้องขังทั้งหลายและอาจจะใช้จิตวิทยาพูดกล่อมนักโทษเดี๋ยวจะกลายเป็นการไม่เป็นผลดีต่อคนในเรือนจำที่อยู่ในเรือนจำนะเพราะฉะนั้นต้องระวังไม่ให้บรรยายธรรมในเรือนจำนะโอ้นี่ก็เป็นความกลัวอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นความกลัวของเจ้าหน้าที่ของท่านจริงเลยนะก็ในส่วนของความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เป็นไข้นะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สบายต้องบอกว่างดภารกิจตลอดทั้งวันเลยแล้วก็วันนี้ก็มีรายการศาสตร์พระราชาซึ่งจะออกเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะเห็นบอกว่าคืนนี้ประมาณ45นาทีนะก็พอสมควรยาวพอสมควรนะพอสมควรค่ะท่านก็บ่นไม่สบายมา2วันแล้วล่ะช่วงนี้หมอเมื่อวานด้วยใช่ไหมใช่ก็ฝนฟ้าก็ตกร่างกายก็คงเครียดก็เครียดนะฮะมันมีหลายเรื่องเนี่ยนะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนแรกก็มีข่าวว่าวันนี้รายชื่อต่างๆก็จะประชุมกันเนี่ยท่านก็บอกว่าโผโยกย้ายทหารยังไม่ถึงมือผมเลยนะแต่ก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาหรอกนะครับเนี่ยเตรียมจะประชุมนะฮะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะคณะกรรมการที่จะพิจารณาจัดทำบัญชีโยกย้ายชั้นนายพลนะครับค่ะโยกย้ายก็คงจะต้องติดตามแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ติดตามประธานปปช.ออกมาแย้มๆหากเก้าอี้เลขาธิการปปช.ว่างเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมการสรรหานะคะมีลุ้นค่ะเก้าอี้เลขาธิการปปช.ก็พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะคะซึ่งก็เป็นประธานของปปช.ออกมาบอกแย้มๆให้ฟังนะชี้ว่าคนในเหมาะสมกว่าคนนอกแน่นอนค่ะแล้วก็แจ้งว่าข้าราชการให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือประธานปปช.ก็ส่วนเรื่องของกกต.5คนที่ก็จะลงนามเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ลงให้ครบก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะยื่นตอนไหนนะที่จะให้วินิจฉัยเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพรบ.กกต.ค่ะงั้นก็วันนี้ไปเริ่มต้นดูจากเรื่องใหญ่สุดของวันนี้แน่นอนนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตรัฐมนตรีพร้อมทนายความก็เดินทางมาศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเพื่อสืบพยานฝ่ายจำเลยนัดที่16ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะครับในโครงการรับจำนำข้าวนักข่าวก็รายงานว่าวันนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็มาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยมีบรรดาอดีตรัฐมนตรีแกนนำพรรคอดีตส.ส.เพื่อไทยก็มากันเยอะเลยคุณกิติรัตน์นรนองคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคุณชัยเกษมนิติศิริคุณจตุรนฉายแสงคุณวัฒนาเมืองสุขคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยคุณชูศักดิ์สิรินินรวมทั้งประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับทั้งหน้าศาลแล้วก็รอบๆศาลนอกศาลเลยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอคุณยิ่งลักษณ์มาถึงเนี่ยมวลชนที่มาสนับสนุนก็ตะโกนเลยยิ่งลักษณ์สู้ๆกันมาเนี่ยตะโกนเลยคุณยิ่งลักษณ์ก็โบกไม้โบกมือยกมือไหว้ทักทายมวลชนที่มารอให้กำลังใจด้วยใบหน้าที่ก็ต้องหยัดเศร้าและมีอาการก็บอกน้ำตารินรินหน่อยนะก่อนที่จะร้องไห้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะแล้วก็ได้ปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้บอกสั้นๆบอกว่าขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านและก็พี่น้องทุกคนประชาชนที่มาให้กำลังใจขณะนี้ได้เวลาต้องเข้าฟังการพิจารณาแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปก่อนแล้วกันหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพร่วมกับอดีตรัฐมนตรีแกนนำและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยด้านหน้าศาลก่อนจะเข้าไปรับฟังการสืบพยานนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะในส่วนของรองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลก็ออกมาเปิดเผยเพราะเขามีการประชุมร่วมกับตัวแทนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะ20กรกฎาคมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็กำชับและให้ดูแลความเรียบร้อยเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องมือที่3ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์วุ่นวายค่ะก็เลยต้องจัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยน้ำหวานแล้วก็มีทหารจำนวน3กองร้อยรวม450นายยืนยันค่ะว่าภาพการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะซึ่งเดินทางมารับฟังในวันนี้ก็มีประชาชนที่มาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาณ800ถึง900คนแล้วก็25กรกฎาคมนี้ตำรวจเขาจะมีการประชุมหารือร่วมกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอีกครั้งนะคะคเพื่อหาแนวทางดูแลความเรียบร้อยในนัดพิพากษาคดีในเบื้องต้นเนี่ยศาลได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกันพื้นที่ให้ประชาชนอยู่รอบนอกอาคารศาลส่วนจะต้องปิดพื้นที่บางส่วนหรือไม่นั้นเดี๋ยวรอผลการหารือ25ก่อนทั้งนี้การดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยในนัดพิพากษาคดีนี้จะไม่ได้มีเพียงเฉพาะพื้นที่ศาลเท่านั้นแต่เขาจะได้เตรียมใช้แผนกรกฎดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วประเทศด้วยก็ยอมรับมีความเป็นห่วงเรื่องของมือที่3แต่ว่าไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากว่าเป็นรายงานข่าวด้านความมั่นคงค่ะครับก็เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีการ
เรียกว่าจัดกำลังกันมาเนี่ยนะครับเยอะทีเดียวนะครับเห็นทางตำรวจก็บอกว่ามีทั้งกองร้อยน้ำหวานอะไรด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็แน่นอนเนี่ยนะครับก็ไปดูกันหน่อยโดยสรุปเลยกันละกันนะครับว่าวันนี้หลังจากที่ศาลก็มีการไต่สวนพยานนะครับในปากต่างๆกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่วันนี้หลายคนสนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะศาลเนี่ยนะครับนะฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยนะครับจะมีมติรับคำร้องนะครับที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยื่นขอให้มีการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับว่าเนื้อหานะครับบางมาตราของกฎหมายวิธีพิจารณาความในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าศาลนั้นวันนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างนี้ครับโดยศาลบอกว่าได้ยกคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ส่งให้ศาลได้ส่งมายังองค์คณะตุลาการเพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยศาลเห็นว่าเนี่ยนะครับศาลได้ให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับนะฮะโดยให้นำพยานหลักฐานมาไต่สวนเพิ่มเติมแล้วโดยศาลบอกว่าโจทก์เนี่ยระบุพยานเพิ่ม21ครั้งไต่สวนไป15ปากใช้เวลา10นัดส่วนจำเลยก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะได้ยื่นบัญชีพยานเพิ่ม51ครั้งไต่สวนไป30ปากแล้วก็เวลานัดเนี่ยก็16นัดนะครับทีนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมของคู่ความทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าศาลได้ให้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นจำเลยและเหตุผลที่ยกมานั้นไม่เข้าเกณฑ์มาตรา212นะที่รัฐธรรมนูญปี2560นะที่จะให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับก็เลยมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวนะครับนะทีนี้พอเมื่อมติให้ยกคำร้องอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าจบเลยนะฮะประเด็นที่ว่าจะต้องชะลอหรือประวิงเวลาในการที่ศาลนั้นจะนัดแถลงปิดคดีแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาเนี่ยก็เรียกว่าเท่ากับว่าศาลนัดเลยนะฮะโดยศาลนั้นก็ได้นัดให้จำเลยนะก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาแถลงปิดคดีนะครับในวันที่1สิงหาคม2560เวลา 9:30 น.นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็อนุญาตให้คู่ความเนี่ยส่งคำแถลงด้วยลายลักษณ์อักษรนะครับภายในวันที่15สิงหาคม2560นะครับซึ่งจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทั้ง2ฝ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็เลยนัดฟังคำพิพากษานะครับเลยในวันที่25สิงหาคม2560นะครับในเวลา 9:00 น.นะครับสรุปแล้วคดีนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละคุณศิรินทร์รัตน์ว่าเรื่องนี้จะจบภายในปลายเดือนสิงหาคมแน่นอนก็ปรากฏว่าก็นัดเรียบร้อยนะครับ25สิงหาคมนะ25นะคะภายหลังจากนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเดินออกมาจากศาลฎีกาวันนี้คือทั้งหมดใน6ชั่วโมงนะคะที่มีสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปรอบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยกล่าวเพียงสั้นๆนะคะว่าหลังจากนี้จะไม่ขอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีอีกละเพราะเป็นการแสดงความเคารพต่อศาลเนื่องจากว่าศาลก็ได้มีการไต่สวนพยานจำเลยเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งจะขอพูดทุกอย่างทั้งหมดในวันที่ทำการแถลงปิดคดีด้วยวาจาก็คือ1สิงหาคมก็จะกล่าวถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานล่าสุดเลยค่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็มีสื่อบางส่วนก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าในวันที่จะนัดมีการตัดสินพิพากษาคดีนี้เนี่ยก็มุ่งไปที่รายชื่อขององค์คณะ9คนนะคุณศิรินทร์รัตน์ที่เรียกว่าจะต้องตัดสินในคดีนี้เนี่ยนะครับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ลองไปดูกันหน่อยนะครับองค์คณะที่จะตัดสินนะครับในคดีนี้25สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับ1คุณสไลเกตวัฒนพันธ์นี่นะนี่เป็นประธานคดีแผนกคดีภาษีกรในศาลฎีกานะแผนกคดีอาญาเนี่ยนะครับ2คุณวิรุณแสงเทียน3คุณธนฤกษ์นิติเสรณีคนนี้นี่กำลังจะเป็นว่าที่ประธานศาลอุทธรณ์นะฮะแทนคุณสิริชัยคนที่3คนที่4คือคุณธนสิทธิ์นินกำแหงนะคนที่5คือคุณสิริชัยวัฒนโยธินตอนนี้คุณสิริชัยนั้นลาออกจากตำแหน่งไปแล้วครับเพราะฉะนั้นพ้นจากองค์คณะไปแล้วด้วยนะฮะคนที่6คือใครคุณชีพยุลมนปัจจุบันก็เป็นประธานศาลฎีการักษาการนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็คุณวีรพลตั้งสุวรรณนี่ก็จะเกษียณนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังนะยังไม่เกษียณนะฮะจะเกษียณภายในปีนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณชีพยุลมนตอนนี้ก็เหมือนว่าเป็นรักษาการเป็นรองประธานศาลฎีกาตำแหน่งเดิมนะ8นางอุบลรัตน์ลุยวิกภัยแล้วก็9นายธานิตเกษวพิทักษ์นะครับนี่ก็คือเป็น9คนนะฮะที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญในการชี้ขาดอนาคตของคุณยิ่งลักษณ์และอนาคตทางการเมืองอยู่พอสมควรทีเดียวเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะ
ก็รอติดตามนะคะ1สิงหาคมแล้วก็อีกทีนึงนะคะนัดตัดสินก็คือ25สิงหาคมค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะจริงๆไม่ใช่ก่อนหน้านั้นหรอกนะคุณสิรินทร์ในวันเดียวกันนั้นน่ะจะมีการอ่านคำพิพากษาอีก1คดีก็คือคดีของคุณบุญทรงเตริยาพิรมและคณะ28คนคุณภูมิสารผลอันนี้เป็นกรณีระบายข้าว G2G นะฮะจำเลยที่1ก็คือคุณบุญทรงอดีตรัฐมนตรีประการกระทรวงพาณิชย์จำเลยที่2ก็คือในส่วนของเนี่ยค่ะพวกซึ่งเป็นอดีตนักการเมือง3คนข้าราชการการเมือง3คนแล้วก็นิติบุคคลกับกรรมการผู้มีอำนาจนิติบุคคลรวม28รายเป็นจำเลยนะคะนั่นแหละทีนี้เหตุผลที่ศาลเนี่ยก็นัดอ่านคำพิพากษา2คดีนี้ในวันเดียวกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคดีระบายข้าว G2G เนี่ยองค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยนะปรากฏว่าใน9คนเนี่ยองค์คณะเนี่ยมีชื่อซ้ำกันอยู่ไงอย่างคดีระบายข้าว G2G เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากคดีด้วยกันเนี่ยแหละครับจำนำข้าวและระบายข้าวมันก็ต่อเนื่องกันเนี่ยนะก็มีคุณธนฤกษ์นิติเสรณีว่าที่ประธานศาลอุทธรณ์อยู่ด้วย1คนมีคุณสไลเกตวัฒนพันธ์นี่นะนี่ประธานแผนกคดีภาษีกรอยู่1คนมีคุณวิรุณแสงเทียนประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจอีกคนนึงมีคุณชีพจุลมนอยู่ด้วยอีก1คนแล้วยังมีคุณวีรพลตั้งสุวรรณท่านประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันอีก1คนนะฮะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีคนซ้ำกันอยู่ที่เป็นองค์คณะเนี่ยในคดีระบายข้าว G2G เนี่ย5คนด้วยกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยจึงนัดอ่านคำพิพากษาวันเดียวกันเลยวันเดียวกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะ1มันเป็นเรื่องต่อเนื่องจำนำข้าวกับระบายข้าว G2G อันที่2เนี่ยองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยมันซ้ำกันอยู่5คนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่ข่าวใหญ่ทั้งคู่เลยก็ตัดสินก็เรียกว่าวันนั้นเนี่ยตัดสินทั้ง2เรื่องพร้อมกันไปเลยนะค่ะออกทางบวกก็บวกไปทางลบก็ลบไปทั้งหมดเลยนะคดีจำนำข้าวทั้งคดีระบายข้าว G2G เลยใช่แล้วถ้าพูดจะให้จบนะค่ะ2สิงหาคมอีก1คดี2สิงหาคมนี่คือคดีอะไรคดีสลายการชุมนุมของพันธมิตรไงที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงชยุทธอดีตรองนายกนะและยังมีใครอีกกับพลตุเอกพัชรวัตรวงสุวรรณน้องชายพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีพลตุโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยศาลจะตัดสินวันที่2สิงหาคมเหมือนกันแล้วก็ไปดูนะปรากฏว่านะนะอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยองค์คณะของผู้ที่จะตัดสินเนี่ยนะพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยครับปรากฏว่าก็มีบุคคลที่เรียกว่าเกี่ยวข้องอยู่นะผมยกตัวอย่างเช่นนั้นนี่ซ้ำกันเลยนะคุณธนสิทธิ์นินกำแหงนี่ก็อยู่ด้วย คุณสิริชัยวัฒนโยธินนี่ลาออกไปแล้วหนึ่งคนคุณชีพชลมนด้วยครับคุณชีพจุลมนต์นี่ก็เป็นองค์คณะในการตัดสินคดีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์และคณะด้วยคุณเห็นไหมโอ้เรื่องใหญ่ต้องบอกว่ามันเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่โกลาหลในทางการเมืองแน่นอนนะโกลาหลในที่นี้คือข่าวสารอ่ะมาได้โกลาหลอย่างอื่นแต่ว่ามันจะมีผลต่อทิศทางการเมืองต่อไปนะค่ะนะคะจากเรื่องของคดีข้าวเนี่ยมาดูเรื่องของอีกคดีนึงที่เป็นคดีใหญ่นะคะผู้ฟังลงไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยนะคะจากเหตุสะเทือนขวัญฆ่ายกครัว8ศพผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์นะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาผู้สื่อข่าวรายงานนะคะ 10:30 พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบตร.ก็ลงไปในพื้นที่ค่ะมาพร้อมกับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบตร.พลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยผู้ช่วยผบตร.พลตำรวจโทชันเทพเสสเวทนะคะแล้วก็มีพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเนี่ยนะคะก็นำคณะมาถึงกระบี่ไปรับกลุ่มผู้ต้องหาสังหารโหดนายวรยุทธ์สังหลังเนี่ยนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตระเวนชายแดนรวมกันเนี่ยทั้งหมด500นายตรึงกำลังคุ้มกันผู้ต้องหาอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของแก๊งบังฟัดนี่ทั้ง8รายเนี่ยนะคะซึ่งก็ถูกชุดปฏิบัติการพิเศษทหารขนาดเล็กจำนวน10ชบก็พร้อมอาวุธควบคุมไว้นะคะก็วันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งมอบให้กับฝ่ายตำรวจแล้วที่ห้องประชุมพิทักษ์กระบี่โดยที่ทางกลุ่มผู้ต้องหาก็ลงจากรถด้วยการสวมเสื้อเกราะกันกระสุนด้วยนะฮะใส่หมวกปราบจราจรแล้วก็ผูกผ้าพันคอสีเหลืองเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้สังเกตง่ายป้องกันการมั่วแล้วก็รุมประชาทันกันเนี่ยนะคะก่อนคุมตัวไปข้างในแล้วก็ทำประวัติตรวจร่างกายทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่เลยค่ะไม่เสี่ยงพาผู้ต้องหาไปทำแผนอย่างที่เกิดเหตุก็คือไม่ต้องทำแล้วเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยรออยากจะเห็นหน้าชัดๆของผู้ต้องหาตำรวจก็เกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นส่วนสีหน้าของบังฟัดและสมาชิกแก๊งเนี่ยเรียบเฉยเลยหลังได้ระบายความรู้สึกคับแค้นกับเจ้าหน้าที่ไปจนหมดสิ้นที่เหลือก็คือก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้
รับโทษทางกฎหมายต่อไปอ่ะเสร็จสิ้นกระบวนการตำรวจจะคุมตัวทั้งหมดไปขออนุมัติศาลฝากขังนะคะแล้วก็จะนำตัวส่งเรือนจำจังหวัดกระบี่คุมตัวผัดแรกก็12วันนะคะก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะในพื้นที่ท่านบอกว่าบังฟัดเนี่ยยืนยันนะยอมรับสารภาพตั้งแต่วันแรกที่โดนจับแล้วว่าเป็นคนลงมือสังหารโหดนะฮะโดยคดีนี้ก็มีมูลเหตุมาจากการขายฝากที่ดินนี่แหละที่ผู้ใหญ่บ้านเอาไปจำนองกับบังฟัดเนี่ยนะแต่บังฟัดก็นำไปจำนองแบงก์ต่อทำให้เมื่อผู้ใหญ่บ้านส่งต้นส่งดอกครบแล้วบังฟัดก็ไม่สามารถนำโฉนดมาคืนได้เลยขัดแย้งกันวันเกิดตั้งใจจะไปฆ่าผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียวนี่หวังนี้เลยนะแต่ที่ทำแบบนั้นเพราะต้องการฆ่าทำอำพรางคดีนะฮะซึ่งพฤติกรรมของบังฟัดเนี่ยจะนำโฉนดที่ดินลูกนี่ไปจำนองแบงก์ต่อและนำเงินมาเสริมสภาพปล่อยเงินกู้ไงจนมีเงินหมุนเวียนเป็นหลาย10ล้านนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวนำตัวบังฟัดพร้อมกับพวกฝากขังจะรีบดำเนินการส่งสำนวนฟ้องให้เร็วที่สุดถือว่าคดีนี้จับไม่ผิดตัวแน่นอนได้ของกลางครบถ้วนอย่างไรก็ตามถ้าไปถึงศาลเชื่อว่าโทษความผิดคดีนี้มีประหารชีวิตเท่านั้นแล้วก็บอกว่าคดี8ศพไม่มีจับแพ้แน่นอนยังไงบังฟัดก็โดนประหารสถานเดียวนะครับนี่นะก็ต้องติดตามนะคะทางพ่อตาของผู้ใหญ่วรยุทธ์เองนายจรีบุญเติบวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ค่ะคืออาจจะมีออกมาแฉว่ามีกลุ่มคนร้ายที่หลงเหลืออีกเนี่ยนะคะก็ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาต่อไปตนก็ไม่มีอะไรเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าสำหรับตนแล้วกลัวจนหมดความกลัวไปแล้วเนี่ยลูกเขยตาย3คนแล้วก็มาหลานอีก5คนตอนนี้ก็หนักใจเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดิน2แปลงแล้วก็ลูกอีกคนมีหลานอีก2คนถ้ากลับมาเนี่ยสภาพจิตใจเขาจะยอมรับเหมือนตนได้หรือไม่ล่ะอันนี้ก็ในส่วนของพ่อตาของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์นะคะนายอำเภออ่าวลึกก็บอกว่าแม่ก็กลัวเหมือนกันแหละนะตอนนี้ก็เลยต้องประเภทกำชับเลยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะตั้งด่านตรวจตราลาดตระเวนหน่อยนะฮะเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับค่ะอ่ะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับค่ะกลับมาติดตามกันต่อครับค่ะกลับมาติดตามกันต่อครับค่ะกลับมิติข่าว 90.5 กับวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และสิรินรัตน์จันทมาศในจับข่าวมาคุยสนับสนุนโดยให้มากกว่าประกันภัยชั้น1ทิปเลดี้ทิพยประกันภัยโทร1736ครับช่วงที่2ของรายการนะครับกลับมาคุยกันต่อนะก่อนจะไปดูเรื่องอื่นๆที่เกินๆไปแล้ววันนี้ตลาดหุ้นเป็นไงบ้างวันสุดท้ายของทำการนะคุณสิรินะมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ก็ลดลงไป 1.77 จุดนะคะหรือว่า 0.11% ปิดที่ 1573.51 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 43,902 ล้านตลาดหุ้นก็ผันผวนต่อเนื่องค่ะทั้งสัปดาห์เลยจากแรงขายของกองทุนเป็นหลักหลังจากก่อนหน้านี้ซื้อมาตลอดกลุ่มแบงก์ก็ทยอยประกาศงบไตรมาส2ปี60ไปหมดแล้วเป็นกลุ่มแรกเพราะว่าแบงก์11แห่งมีกำไรรวมกว่า 4.7 หมื่นล้านลดลงจากไตรมาสก่อนกว่า 11% นะคะแล้วก็ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 9% ที่สำคัญเป็นกำไรที่ต่ำกว่าโบรกเกอร์ประเมินคือ 5-5.2 หมื่นล้านเนี่ยนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกค่ะ B Glim วันนี้ปิด 18.90 เพิ่มขึ้น90สตางค์ AOT 51.25 นะคะวันนี้บวกมา75สตางค์ธนาคารกรุงเทพลงไป2บาทวันนี้ปิดที่ 180.50 ธนาคารเกียรตินาคินค่ะวันนี้ลดลงไป2บาท75สตางค์ปิดที่ 70.25 แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะลงไป1บาทวันนี้ไปปิดที่ 151 บาทค่ะแบงก์กรุงไทยวันนี้ไม่อยู่ในห้าดับแรกใช่ไหมไม่อยู่ในห้าดับค่ะกรุงไทยก็ถือว่าน่าสนใจนะลองดูว่ากรุงไทยเมื่อวานนี้ปิดเท่าไหร่นะ18.10 บาทใช่ไหมใช่หลายคนก็สนใจนะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของธนาคารกรุงไทยเขาก็มีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็มีการตั้งสำรองเยอะเนี่ยตั้งสำมีการตั้งสำรองด้วยจริงๆอ่ะกรุงไทยในวันนี้ปิดที่18.20 บวกขึ้นมาได้นะบวกนี่บวกมาได้10สตางค์นะคะวันนี้เมื่อวาน18.10ไงวันนี้บวกมาอีก10สตางค์ก็0.5% ครับก็เป็นบรรยากาศตลาดหุ้นนะอันนี้จากหุ้นก็กลับมาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีดังอีกหนึ่งคดีนะคือคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาก็เป็นเรื่องราวของกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเนี่ยนะครับตำรวจถึงไม่ยอมดำเนินการตามขั้นตอนขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวมีคราวว่าปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วนะครับนายตำรวจทั้งหลายนะครับกรณีว่ามีส่วนช่วยเหลือก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรบอกเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับเรื่องของการแปลเอกสารเนี่ยนะครับ
ขับนุนคดีเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการขอตัวส่งไปข้ามแดนวันนี้ก็บอกว่าอย่างนี้เลยก็บอกเอกสารดังกล่าวได้แปลเสร็จแล้วครับส่งให้ทางกองการต่างประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมีการลงเลขรับหนังสือไว้เป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนซึ่งประเทศที่เป็นปลายทางเป็นประเทศที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนกับประเทศไทยปปชนยังบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันจะให้มันง่ายที่สุดก็ต้องให้นายวรยุทธ์เนี่ยมาสู้คดีมันก็จบแล้วเพราะว่ากระบวนการส่งผู้ไร้ข้ามแดนค่อนข้างใช้เวลาซึ่งตนเองก็อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างให้ประชาชนสบายใจได้ว่ากฎหมายมีไว้เพื่อคุ้มครองคนดีเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคบางเรื่องอาจจะล่าช้าไปบ้างก็ต้องมาปรับปรุงกันนะอย่างไรก็ตามกรณีปปชเนี่ยนะครับตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดนายตำรวจ7นายที่มีส่วนช่วยให้คดีล่าช้าและไม่ให้ถูกดำเนินคดีนั้นเรื่องนี้อยู่ที่ปปชแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของเขานะยังไม่ออกความเห็นก็แล้วกันคือประเด็นตอนนี้มันอย่างนี้สิคุณสิรินทร์ครับแปลเรียบร้อยส่งไปให้อัยการเรียบร้อยนะประเด็นคือไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะว่าเนี่ยคือจะส่งไปขอตัวส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยอย่างนี้เราต้องสืบให้รู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนะบอสเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนไปอยู่ออสเตรียหรือเปล่าไปอยู่อังกฤษหรือเปล่าหรือจะไปอยู่แถวคือยังไม่รู้เลยประเทศยุโรปประเทศแถวไหนเราก็ไม่รู้ไงมันต้องสืบให้ทราบก่อนว่าน่าจะไปประเทศนี้นะหรืออย่างนั้นก็ต้องสืบให้รู้ว่านอกเหนือจากพาสปอร์ตประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนี้บอสเนี่ยมีพาสปอร์ตประเทศไหนอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะและจุดหมายปลายทางเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสืบรู้เนี่ยก็จะได้ส่งไอ้จดหมายเนี่ยไปยังประเทศนั้นที่เรามีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอสเกิดไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนอันนี้ก็จนด้วยกล้าวเหมือนกันยังเว้นต้องพึ่งอินเตอร์โพลอย่างเดียวคือตำรวจสากลเห็นไหมโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องไปสืบนะนี่แปลจดหมายเสร็จอย่างเดียวที่จะส่งต่อนะก็ต้องตามกันนะคะส่วนเรื่องของอดีตพระเนนคำวันนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาจากนายกฤตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่ก็มาถึงการคุมขังนะฮะของนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปชแล้วก็นายวิรพลสุขผลหรือว่าอดีตเนนคำคืนแรกก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะบอกว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยถูกคุมภายในแดนแรกรับไม่มีอาการเคร่งเครียดสีหน้าก็ยิ้มแย้มนะคะพูดคุยได้ตามปกติโดยนายจตุพรเนี่ยคือเคยถูกคุมขังมาแล้วนะคะคุมขังมาแล้วจึงสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีก็ไม่มีความกังวลส่วนอดีตพระเนนคำเนี่ยเชื่อว่าได้เตรียมตัวและทำใจมาบ้างแล้วล่ะเพราะไม่มีการเคร่งเครียดอะไรเลยอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีด้วยนะฮะขั้นตอนการทำประวัติผู้ต้องขังใหม่แล้วก็การตรวจสุขภาพเนี่ยก็ไม่พบว่าผู้ต้องขังทั้งสองรายเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวร้ายแรงสภาพร่างกายทั่วไปแข็งแรงดีไม่มีปัญหาสุขภาพต้องเฝ้าระวังเพียงแค่ป้องกันไม่ให้นายวิรพลเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือไปบรรยายธรรมเพราะว่าอดีตพระเนนคำมีจิตวิทยาสูงมากในการพูดอาจจะมีการแบบชักชวนผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าเป็นอย่างเงี้ยภาพมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อทางเรือนจำเองซึ่งทั้งคู่จะถูกควบคุมตัวภายในแดนแรกรับไปก่อนสัปดาห์หน้านะคะจะพิจารณาย้ายไปคุมขังแดนอื่นบรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เพราะว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาเยี่ยมนายจตุพรด้วยทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่านายจตุพรเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วมวลชนก็เดินทางไปที่ศาลทันทีค่ะเนื่องจากได้ข้อมูลว่านายจตุพรน่าจะอยู่ที่ศาลจนถึงช่วงเย็นส่วนอดีตพระเนนคำนั้นปรากฏว่าไม่มีญาติไม่มีศิษยานุศิษย์มาเยี่ยมแต่อย่างใดนะคะสองคนไม่มีปัญหาสุขภาพใช่ไหมค่ะใช่ทั้งจตุพรพรหมพันธ์วีรพลนะสุขผลนะแต่ว่าคนที่ตอนนี้มีปัญหาต้องพักผ่อนก็คือนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่าหลังจากที่นายกท่านบ่นเมื่อวันก่อนเนี่ยแม่ออกกำลังกายมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคนอายุ60กว่าแล้วเนี่ยนะมาออกกำลังกายกับคนอายุ20 30มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าความเคลื่อนไหวของนายกวันนี้เนี่ยนะก็ปรากฏว่าตลอดทั้งวันนะมานายกก็มาทำหน้าที่ที่ทำเนียบตามปกติแต่ว่าไม่มีภารกิจอย่างเป็นทางการเลยนะก็น่าสังเกตว่านายกมอบหมายรองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปฏิบัติภารกิจแทนก็มีรายงานข่าวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นยังคงมีอาการเป็นไข้และเจ็บคอเล็กน้อยโดยแพทย์และคณะทำงานก็เลยแนะนำบอกว่านายกน่าจะพักผ่อนนะแล้วก็งดภารกิจทั้งหมดเลยร่างกายก็จะได้ฟื้นตัวหน่อยแต่นายกก็ยังคงเข้ามาทำหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเคยและก่อนหน้านี้เมื่อบ่ายวันที่20กรกฎาคมเมื่อวานนี้ก็บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อออกอากาศในวันนี้45นาทีนะครับความยาวเนี่ยนะครับก็ยังบันทึกเทปอยู่นะแต่ว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็งดวันนี้มอบรองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั้นทำหน้าที่แทน
ก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะนะค่ะธรรมดานะฮะเพราะว่างานเยอะนี่งานก็เยอะนะคะท่านก็ดูเครียดด้วยนะคะระยะหลังมาที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็ท่านก็เป็นรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อสรุปความคิดเห็นร่างสัญญาประชาคมก็จะจัดเวทีสาธารณะ4กองทัพภาค 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกประวิตรเนี่ยแถลงบอกว่าจากการรับฟังความเห็นภายในการเปิดเวทีสาธารณะเนี่ยนะคะก็ทุกภาคส่วนว่าจะดำเนินการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนก็จะนำข้อคิดเห็นทั้งหมดมาสรุปแล้วจากการเปิดเวทีสาธารณะที่ผ่านมาก็พึงพอใจในระดับนึงโดยจะสรุปให้เสร็จภายใน 1-2 วันนี้แหละค่ะถามว่าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธไม่ยอมรับร่างสัญญาประชาคมจะส่งผลอะไรไหมพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ส่งผลอะไรเพราะเรารับฟังและชี้แจงทุกรายละเอียดให้ประชาชนทั้ง4กองทัพภาคแล้วอ่ะเมื่อผ่านที่ประชุมปยป.ก็จะไปแถลงรายละเอียดทั้งหมดผ่านโทรทัศน์จากนั้นเดี๋ยวจะนำสัญญาประชาคมเนี่ยลงไปให้ประชาชนทุกหมู่บ้านรับทราบโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะดำเนินการในเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนท่าทีและยังพูดแบบเก่าๆฉะนั้นเราต้องฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่ดีกว่าทีนี้ก็ถามถึงการตัดสินคดีรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงคดีของนายจตุพรด้วยที่ไปติดคุกเนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องของการสร้างความปรองดองหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าคดีเป็นเรื่องของศาลและก็กระบวนการยุติธรรมซึ่งฝ่ายบริหารไม่ได้เกี่ยวข้องก็เชื่อว่าไม่กระทบต่อกระบวนการสร้างความปรองดองละค่ะส่วนทางด้านพลตรีคงชีพตันตรวณิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็บอกว่าจากการไปรับฟังแนวทางปรองดองของประชาชนก็สะท้อนมาในรูปแบบของร่างสัญญาประชาคมโดยคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจะนำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์เสนอให้ปยป.ในอาทิตย์หน้านะคะ24กรกฎาคม อันนี้เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้พิจารณาร่วมกันค่ะ10ข้อเป็นข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศที่ร่วมกัน15ข้อคือกรอบแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตอนนี้ร่างเสร็จไปแล้ว 98%ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชน4ภาคเป็นอย่างดีนะคะท่านก็ยังพูดเรื่องของโผแต่งตั้งโยกย้ายในทหารระดับในพลในกองทัพด้วยบอกว่าก็ยังไม่ได้รับรายชื่อตอนนี้รายชื่ออยู่ที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพอยู่แต่ว่าก็น่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันปรับย้ายเนี่ยระดับในพลได้ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนั่นก็รองนายกคราวนี้มาดูประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.นะครับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวมาจากทางกกต.นะครับว่าหลังจากกรรมการการเลือกตั้ง5คนได้ลงนามในคำร้องกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้แทนสำนักกฎหมายและคดีสำนักงานกกต.ได้นำคำร้องดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารประกอบนะฮะเพื่อเตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยใน2ประเด็นก็คือการตัดอำนาจกกต.แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่ไปพบอีกเรื่องก็คือกกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เองเนี่ยต้องมอบให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานพร้อมด้วยเอกสารประกอบนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของสำนักงานนะฮะก็จะมีการนำคำร้องเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในวันพุธที่25กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อพิจารณาว่าคำร้องดังกล่าวนั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเอาไว้พิจารณาหรือไม่แต่ล่าสุดเห็นบอกว่านะฮะเรื่องนี้ก็มีการลงเห็นบอกว่ายังลงชื่อกันไม่ครบนะในกกต.บางส่วนเนี่ยนะครับนะฮะก็ต้องรอดูให้เขาครบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนของมันอยู่อย่างที่ผมเคยพูดไปนะฮะว่าคือถ้าจะยื่นมันก็ต้องให้กฎหมายบังคับใช้ก่อนเนี่ยไม่ได้จะว่ายื่นไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดศาลเขาพิจารณาเร็วขึ้นมานะก็ยกคำร้องก่อนเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายบังคับใช้แล้วปั๊บยื่นไปเนี่ยอันนี้โอกาสที่เขาจะรับคำร้องก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะฮะนั้นก็ยืนยันนะวันนี้เห็นทางคุณประวิตรรัตนเพียรก็บอกว่าการไปยื้อไปยื่นศาลไม่ได้มีเจตนาจะไปยื้อรถมองรถแบบอะไรนะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะกรรมการกกต.ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าตอนนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการประสานงานให้5กกต.ทั้ง5นี่คือไปเซ็นลงนามเนื่องจากยังมีกกต.บางคนติดภารกิจอยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดภารกิจอยู่ซึ่งการส่งหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องส่งเมื่อใดถ้าส่งภายในสุกนี้คืออยู่ในกรอบ5วันที่นายกพักร่างแต่ถ้าส่งในวันจันทร์ที่24ก็จะอยู่ในกรอบระยะ20วันที่นายกนำร่างขึ้นทูลเกล้ามีความเป็นไปได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะรับหรือไม่รับร้องก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการพิจารณา
ถ้ากกต.จะส่งหนังสือให้ศาลโดยไม่ต้องรอให้กกต.เซ็นครบทั้ง5คนก็สามารถทำได้เลยเหมือนกันอันนี้ความเห็นของคุณสมชัยนะไม่ผิดอะไรเพราะว่านายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ได้เซ็นลงนามเรียบร้อยไปแล้วไงแต่ว่าการรอให้กกต.เซ็นครบนั้นเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและก็ความเป็นเอกภาพของกกต.รวมทั้งเพื่อเป็นการยืนยันมติของกกต.ด้วยนะคะการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้ก็เป็นการดำเนินการเพื่อต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุดไม่เป็นปัญหาต่อการเลือกตั้งในอนาคตกกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติมองเห็นปัญหาอย่างไรจึงสะท้อนให้ทุกฝ่ายได้เห็นยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของกกต.ชุดนี้เลยนะคะสำหรับนายสมชัยเองและยังพูดถึงกรณีที่กกต.จะทบทวนร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มเงื่อนไขการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแบบนี้ก็จะทำให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญก็มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะสิ่งที่เป็นเรื่องกังวลของทุกฝ่ายก็คือการให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะคะอาจจะทำให้มีคำร้องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไปดังนั้นเนี่ยคุณสมชัยก็บอกว่าหากกำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่เชื่อว่าการปรับแก้ไขร่างดังกล่าวของกกต.ครั้งนี้เป็นเพราะการที่กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพรบ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.แต่อย่างใดนะคะก็อธิบายมือกฎหมายรัฐบาลอย่างอาจารย์วิศรุเครืองามนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าสนช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยส่งร่างกฎหมายฉบับนี้มาให้สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีหรือยังซึ่งในรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่าหากร่างมาแล้วรัฐบาลต้องเก็บไว้5วันนะก่อนที่จะยื่นทูลเกล้าเพื่อเปิดโอกาสกรณีมีคนยื่นคัดค้านร่างกฎหมายต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะหากทูลเกล้าจะไม่สามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องเก็บไว้5วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครยื่นคัดค้านถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเนี่ยเดี๋ยวก็กกต.ก็คงจะลงชื่อครบแล้วก็ยื่นคัดค้านนะค่ะอาจารย์วิศนุบอกว่าการที่กฎหมายยังไม่บังคับใช้สามารถยื่นตีความว่าเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ได้และแม้กฎหมายประกาศใช้ก็ยื่นตีความได้อีกนะเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกยื่นได้ก่อนแล้วก็ยื่นได้หลังด้วยแต่เมื่อวันก่อนอาจารย์มีชัยบอกว่ายื่นไม่ได้นะยื่นก่อนนะมันต้องยื่นหลังจากกฎหมายบังคับใช้แล้วถ้ายื่นไปเนี่ยเดี๋ยวยื่นก่อนที่จะบังคับใช้เดี๋ยวก็ยกคำร้องสิแต่นี่ตอนนี้อาจารย์วิศุบอกว่ายื่นก่อนก็ได้ยื่นหลังก็ได้แล้วเราจะควรจะเชื่อก็กกต.ก็บอกงั้นทำทั้งสองอย่างเลยผมคิดว่านะเดี๋ยวก็ทำสองอย่างนั่นแหละต้องยื่นก่อนด้วยแล้วก็ยื่นหลังด้วยอาจารย์สมชัยจะบอกว่าเดี๋ยวผมยื่นคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรยื่นหลังก็ได้อีกทีนึงก็ได้นะยื่นห้าคนยื่นไปก่อนแล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าหลังบังคับใช้ผมอาจจะยได้ไงนะอาจารย์วิศุบอกว่าแต่ถ้ายื่นว่ากระบวนการร่างกฎหมายผิดไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามถ้ากกต.ไปยื่นตีความก็ต้องชะลอการทูลเกล้าไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้หมายว่าไปยื่นก่อนไงยื่นก่อนที่จะทูลเกล้าก็ต้องชะลออยู่แล้วนี่ตามกฎนะฮะนี่ก็มีนักข่าวถามอาจารย์วิศุบอกเอ๊ะการที่กกต.ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญมันทำให้กระบวนการหยุดชะงักหรือเปล่ากระทบรถแบบหรือเปล่าเจ้าตัวบอกใช่จะทำให้กระบวนการหยุดชะงักแต่ไม่กระทบรถแบบฮะเพราะว่าพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ10ฉบับโอกาสที่จะเกิดแบบเดียวกันนั้นก็มีอยู่แล้วล่ะนะมันก็มีการเผื่อเวลาไว้เรียบร้อยนะครับไม่กระทบโรดแมพนะฮะค่ะนะคะมาติดตามดูในส่วนของความคืบหน้าเรื่องปปช.กันบ้างวันนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ประธานปปช.ออกมาแย้มๆเกี่ยวกับเก้าอี้เลขาธิการปปช.ที่ว่างนะคะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานของปปช.พูดถึงกรณีที่นายสรรเสริญพลเจียกนะคะเลขาธิการปปช.ได้รับการสรรหาให้เป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคอตง.ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นี้ก็จะว่างลงพลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่าตามระเบียบปปช.ว่าด้วยการสรรหาเลขาธิการโดยกรรมการสรรหาจะมี5คนโดย3คนมาจากกรรมการปปช.และอีก2คนอันนี้จะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสรรหาส่วนความต่อเนื่องในการทำงานอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาถามว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหานั้นเป็นได้ทั้งคนในและคนนอกหรือเปล่าท่านก็บอกว่าโดยระเบียบไม่ได้ห้ามแต่ว่าในคณะกรรมการปปช.ได้มีการหารือกันว่าคนในมีความรู้ความสามารถและงานในงานภารกิจหน้าที่ของปปช.เลขาธิการปปช.เองเนี่ยคือยังไงก็ต้องอาศัยประสบการณ์มีความเข้าใจหลากหลายทั้งเชิงป้องกันและเชิงปราบปรามภารกิจเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินล้วนมีนัยสำคัญที่ต้องอาศัยความรู้เช่นเดียวกับกรรมการปปช.ที่มีวาระ9ปีนะคะก็เพื่อสั่งสมประสบการณ์และก็มีความต่อเนื่องในการทำงานก็เลยคิดว่ารองเลขาธิการปปช.น่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการปปช.ซึ่งคนในก็มีตัวเลือกที่เพียงพอนะคะพลตำรวจเอกวัชรพลยังกล่าวถึงกรณีปปช.ทำข้อเสนอต่อครม.ในการวางมาตรการการทุจริตในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับยาเนี่ยนะบอกว่ามีอัตราการเบิกยาต่อเนื่องเลยนะปี59สูงกว่า 70,000 ล้านบาทเนี่ยเนื่องจากว่ามีการทุจริตปปช.ก็ดำเนินการตามหน้าที่นะคะก็จะส่งข้อเสนอต่อครม.เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะ
ก็ที่ผ่านมาเลขาธิการปปช.ก็มีทั้งคนในคนนอกนะแต่ว่าคนในก็มีมากกว่าที่ขึ้นไปจากรองเลขาธิการปปช.ถ้าประธานพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าโอกาสเที่ยวนี้คนในก็เป็นไปได้สูงว่ารู้งานนะก็รู้งานเยอะนะฮะพูดถึงปปช.แล้ววันนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปปช.ที่ตัดสินคดีไปก่อนหน้านี้เป็นคดีดังมากเลยอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมคุณสุพจน์ทรัพย์ล้อมนะฮะวันนี้เนี่ยเห็นคุณปรีชาเลิศกมลมาศนะครับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยพูดถึงกรณีตำรวจสน.วังทองหลางมอบทรัพย์สินของกลางในคดีการปล้นทรัพย์นะปล้นบ้านพักในสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งปปช.มีมติอายัดทรัพย์สินดังกล่าวและอัยการสูงสุดก็มีการยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นเนี่ยในวันนี้คุณปรีชาก็บอกว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินของนายสุพจน์มูลค่าทั้งสิ้น64ล้านบาทนะครับตกเป็นของแผ่นดินโดยทรัพย์สินที่ปปช.ไปรับมอบครั้งนี้เป็นเงินสดนะเป็นทองคำส่วนทรัพย์สินอื่นก็เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินฝากเป็นรถยนต์ทั้งนี้เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าหมดอำนาจในการดูแลของกลางดังกล่าวแล้วเพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะเพราะฉะนั้นปปช.ก็เลยต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวมารักษาเอาไว้เองนะครับจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งพิพากษามีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนะครับโอ้นี่ก็เรียกว่าคดีนี้เป็นคดีดังมากนะครับโอ้โหปล้นทรัพย์ปล้นเงินบ้านคุณสุพจน์ไปนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณสุพจน์ก็โดนนะฮะขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองตอนนี้เนี่ยเงียบไปเลยนะฮะแต่วันนี้เป็นข่าวเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยนะที่ตำรวจเขาจะต้องดูเนี่ยต้องก็พ้นหน้าที่เขาก็ต้องเอามาให้ปปช.ดูแล้วครับ64ล้านบาทนะครับก็ก็แหมนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวนะคดีความที่เป็นตัวหลักนี่จะพิพากษากันเมื่อไหร่นะฮะค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงนะคะผู้ฟังสำหรับปปช.ที่เขาจะเดินหน้าสร้างสังคมไม่ทนทุจริตอันนี้ก็ยังอยู่ที่ปปช.นะเชื่อว่าเป็นหัวใจผลักดันยุทธศาสตร์ต้านโกงระยะที่3เจ้าคุณธงชัยแนะว่าใช้อริยสัจ4แก้ปัญหายกระดับจิตใจก็ดีเหมือนกันนะคะแบบนี้ซึ่งวันนี้เขาก็จะมีนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่8มีการจัดสัมมนาสาธารณะรับฟังความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3คือปี60ถึง64กลยุทธ์เสริมและแนวทางโดยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.บอกว่าการกล่าวสัมมนาในครั้งนี้นะคะยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ก็ประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์นะคะก็มาจะต้องร่วมกันสร้างสังคมที่ต่อต้านการทุจริตซึ่งก็เชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะในการป้องกันการทุจริตทั้งนี้ในปีต่อๆไปเนี่ยปปช.เขาจะติดตามประเมินผลนะคะแล้วก็นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนซึ่งเจ้าคุณธงชัยเองเนี่ยท่านก็แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าหากเราจะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อความทุจริตเนี่ยก็จะต้องมองให้เห็นว่าปัญหามันเกิดจากอะไรโดยจะต้องใช้หลักอริยสัจ4เริ่มจากทุกข์ก็คือการทุจริตเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่ในสังคมสมุนะคะก็คือการหาสาเหตุของปัญหาการทุจริตว่ามันเกิดอะไรนะคะเกิดจากอะไรนิโรธก็คือความดับทุกข์รู้แล้วก็จะทำให้แก้ปัญหานั้นได้ก็ใช้หลักอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยไอ้สำคัญเนี่ยก็คือสิ่งที่เจ้าคุณธงชัยเนี่ยได้เรียกว่าแสดงปาฐกถาก็คือจะต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะฮะอันนี้สำคัญเลยโดยต้องไม่เอาคำว่าไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายมาเป็นสิ่งที่มันถูกต้องนะฮะเมื่อวันก่อนนายกท่านก็พูดไงบอกว่าลองไปวิจัยดูสิวิจัยและพัฒนาเรื่องของความคิดของคนไทยหน่อยความคิดของคนนี่สำคัญเลยนะเรื่องความคิดเรื่องจิตใจเนี่ยนะอันวันนี้ท่านคุณธงชัยบอกว่าคนไทยเราก็ต้องยกระดับจิตใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องยกระดับจิตใจนะให้สูงขึ้นกว่าเดิมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเรื่องของการไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็รับฟังความเห็นใช่ไหมยุทธศาสตร์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3เนี่ยนะผมพูดเรื่องนี้มาตลอดว่าถ้าเป็นไปได้นะปปช.เนี่ยกำหนดนะฮะดัชนีชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยนะยังไงให้กำหนดเนี่ยตัวชี้วัดที่มันท้าทายหน่อยนะฮะเรื่องลดอันดับลดระดับลดอันดับของการถูกจัดประเทศที่เป็นมีคอร์รัปชันเยอะน่ะให้มันท้าทายกว่านี้หน่อยนะเวลาทำให้มันลงตัวเลขมันลงเยอะๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะทำให้เราวัดได้ว่าหน่วยงานด้านการปราบปรามเนี่ยทำงานได้สำเร็จหรือเปล่าและประเทศไทยเราทำสำเร็จเรื่องนี้หรือเปล่านะพักก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกลับมาติดตามกันต่อครับกลับมาติดตามกันต่อครับกลับมา
มิติข่าว 90.5 กับวิเชษพิชัยรัตน์และสิรินรัตน์จันทมาศในจับข่าวมาคุยสนับสนุนโดยเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายครับช่วงที่3ของรายการนะครับมิติข่าว 90.5 จับข่าวมาคุยนะครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยวับเปลี่ยนไปแถวทำเนียบอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็เข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าก็ต้องพักผ่อนแล้วครับแพทย์แนะนำเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยวันก่อนนายกรัฐมนตรีนะท่านก็ไปดูนะคุณสิรินรัตน์ตึกรับรองหลังใหม่ของทำเนียบรัฐบาลที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะวันนี้ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่าพลเอกวิลาสอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวเรนูตังคจีวางกูลรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองนะรองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกเนี่ยก็ไปตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ137ล้านบาทหลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ทำเรื่องส่งมอบถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อ20กรกฎาคมเมื่อวานนี้โดยมีนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชเนี่ยได้สรุปเรื่องการจัดตกแต่งสวนโดยรอบให้กับเลขานายกรับทราบนะฮะจากนั้นมีสวนนงนุชนะคุณกำพลเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหก็ผูกพันกับทำเนียบนะเขาก็มีส่วนในการแต่งสวนทำนู่นจัดต้นมนต้นไม้อะไรต่างเหล่านี้หลายที่แล้วสถานที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะผมเนี่ยเคยไปนะสวนนงนุชเนี่ยนอกเหนือจากที่พัทยาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคุณสิรินรัตน์แถวแถวอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะที่นั่นก็จะมีนะพันมงพันไม้ต่างๆเยอะแยะก็เก็บไว้ที่นั่นเหมือนกันนะฮะนี่ก็เรียกว่ามาตกแต่งด้วยพลเอกวิลาสที่ได้ตรวจความเรียบร้อยการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารบอกว่าพอใจครับการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดเพียงเล็กน้อยส่วนชื่ออาคารและห้องรับรองได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดอาคารรับรองได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะโอ้นี่หลายคนสนใจเลยนะพอเลขาธิการนายกบอกว่าชื่ออาคารเนี่ยให้เสนอชื่อให้นายกไปแล้วเรียบร้อยนะนะมันมีหลายชื่อนะในนั้นอย่างนั้นก็มีนารีสโมสรนี่นะมีตึกนารีสโมสรอยู่ตึกนึงแล้วนะตึกไทยคู่ฟ้าตึกนารีสโมสรมีตึกอะไรอีกอ่ะตึกเมื่อก่อนเนี่ยสำนักโฆษกเนี่ยอะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้ดูนี่นะเดี๋ยวนี้ลืมแล้วนะของทำเนียบนะของทำเนียบรัฐบาลก็จะมีชื่ออยู่นะเพราะงั้นเนี่ยรอลุ้นเลยว่านายกจะชอบชื่อไหนเลือกชื่อไหนหมายถึงว่าให้นายกเลือกก่อนเนี่ยก็เราก็จะตั้งอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะเสนอชื่อให้นายกไปดูสัก 3-4 ชื่อไงนายกก็อาจจะดูว่าจะพอใจชื่อไหนเพราะแต่ละชื่อแน่นอนนะก็ต้องเป็นชื่อที่ดูแล้วเนี่ยต้องแหมเข้าสไตล์ทำเนียบรัฐบาลหน่อยรอดูต่อไปกันแล้วกันนะครับค่ะนะคะมีตึกไทยคู่ฟ้าตึกนารีสโมสรตึกสันติไมตรีสันติไมตรีมันจะมีอีกตึกหนึ่งตึกพัฒนาตึกสื่อมวลชนก็มีแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วยังมีอีกป่ะเนี่ยตึกสื่อมวลชนมันจะมีอยู่ตึกหนึ่งตึกบัญชาการหลังเก่าตึกบัญชาการหลังใหม่ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่านะที่ขยายออกมานะคะใช่ครับก็รอดูตึกใหม่จะชื่ออะไรนะ นะอันนี้มีประวัติถึงจะได้เห็นนะ ใช่ใช่เห็นบอกว่าเดิมเคยมีชื่อตึกไกรสอนด้วยมีหลายตึกนะเป็นตึกเก่าตึกโบราณนะครับนะทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่อันนี้เป็นตึกใหม่นะสร้างใหม่เป็นเรือนตึกรับรองหลังใหม่นะครับนะก็ตั้งชื่อก็น่าจะพยายามให้มันสอดคล้องฟังดูแล้วมันเก่าๆเหมือนกันถ้าเป็นของสื่อมวลชนเป็นรังนกกระจอกไหมถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มันจะมีชื่ออยู่ก่อนในห้องแถลงข่าวเนี่ยนะมันจะมีห้องแถลงข่าวก็มีชื่อนะห้องแถลงข่าวสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่าของสื่อมวลชนนั้นรังนกกระจอกตั้งกันเองสื่อมวลชนตั้งกันเองเรียกกันเองรังนกกระจอกจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊กอะไรเงี้ยเวลาไปทำเวลาไปทำข่าวทำเนียบก็ต้องประเภทซุบ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 เหมือนนกกระจอกอะไรเงี้ยนะค่ะนะคะมาที่ในส่วนของทางทูตสหรัฐเองนะคะเมื่อวันนี้ก็ในกรีนชีดีวีสนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยวันนี้เข้าพบกับพลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสมช.ที่อาคารสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเขาคาดว่าจะหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใช้เวลาพบก็ประมาณ45นาที45นาทีนะคะพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นนี่เองอัครราชทูตสหรัฐก็ออกมาเปิดเผยว่าการพูดคุยครั้งนี้ก็เป็นการดีมากเลยนะคะคือได้หารือหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศเกาหลีเหนือแล้วก็การต่อต้านการก่อการร้ายความปลอดภัยในโลกไซเบอร์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
ที่จะพบปะหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดเวลาออกมาชัดเจนนะคะว่าจะไปวันที่เท่าไหร่หรืออย่างไรซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐเองก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยทางเอกราชทูตสหรัฐบอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันเลยรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานร่วมกันเพื่อหาวันและเวลาที่แน่นอนและก็เหมาะสมนะคะนายเนวี่เองบอกว่าผลการพิพากษาของศาลอาญาในคดีค้ามนุษย์แรงงานชาวโรฮิงญาค่ะครับบอกว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าไทยกำลังไล่ล่าอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อันนี้พอใจมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงอันนี้เป็นการพัฒนาทางบวกอย่างมากเลยสำหรับไทยสหรัฐก็หวังว่าจุดนี้แหละก็จะช่วยส่งเสริมในการขจัดอาชญากรรมดังกล่าวออกจากไทยไปให้ได้เมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยอะข่าวนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐเขาพอใจนะเกี่ยวกับการเรื่องค้ามนุษย์บ้านเราก็รอลุ้นปีหน้าค่ะนะจะมาเทียร์สองไหมก็จะประกาศว่ายังไงนะครับนะแต่ว่าฟังท่าทีของทูตสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นทิศทางบวกนะค่ะพูดถึงเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็ไปดูเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับแม่ทัพภาคที่4ก็ดูเหมือนว่าจะพยายามหาแนวทางนะครับในการที่จะทำให้เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกลับมาสงบให้ได้มากที่สุดเลยพลโทปิยวัฒน์นาควานิชนะครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าภาค4นะครับก็บอกว่าโครงการพาคนกลับบ้านของกรมนภาค4นั้นยังตนเองได้มีแนวความคิดในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการใหม่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนิมิตหมายใหม่ของโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่คิดเห็นต่างจากรัฐบาลได้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งช่องทางในการกลับมาก็มีหลายช่องทางก็คือ1โทรมาหาแม่ทัพภาคที่4ได้เลยโดยตรงเลยเดี๋ยวจะไปรับถึงที่เลยนะ2ให้ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ได้ทุกหน่วยทั้งหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรือบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐที่ไว้ใจช่องทางที่3หากผู้ที่ยังหวาดระแวงไม่กล้าเข้ามาหาเจ้าที่รัฐด้วยตัวเองท่านสามารถให้ญาติเป็นผู้ประสานงานแทนก็ได้ก็จะดูแลความปลอดภัยให้กับญาติพี่น้องของกลุ่มนี้ด้วยหรือช่องทางที่4จะเชิญผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจากทุกพื้นที่มาเป็นวิทยากรและเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองให้ฟังซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือ1ผู้นำศาสนา2ผู้นำท้องถิ่น3ญาติพี่น้องของผู้ที่คิดต่างจากรัฐ4พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้ได้รับทราบถึงผลดีของการเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านจัดสัญจรไปทุกที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเพื่อนำพาความสันติสุขคืนสู่พื้นที่โดยเร็วนะครับนะก็บอกว่ากรอบแนวคิดในการปรับปรุงโครงการพาคนกลับบ้านครั้งนี้จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงคุณภาพป้องกันการเข้ามาของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือแสวงหาประโยชน์นะครับนะก็จะทำกันเป็น2ขั้นตอนนะ1ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจหรือว่าเซตซีโร่นะอันนี้จะดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคมนี่แหละถึงกันยายน60นะฮะเพื่อที่จะลดระดับปัญหาความไม่เข้าใจของทุกฝ่ายนะครับและขั้นตอนที่2คือการสร้างความไว้วางใจภายใต้แนวคิดลดช่องว่างสร้างความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่บอกว่าพยายามยึดแนวทางนะตามแนวนโยบาย 66/23 สมัยรัฐบาลพลเอกเปรมสินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะก็ไปดูเหตุการณ์ในภาคใต้กันหน่อยนะคะล่าสุดนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจสายบุรีที่จังหวัดปัตตานีนะคะคุณผู้ฟังบริเวณที่บ้านบางตาหยาดอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ดาบตำรวจพิทักษ์รัตนหิรันอายุ56ปีถูกยิงเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะสายบุรีจากการสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขณะที่ผู้ตายกำลังขับขี่รถยนต์เพื่อไปรับภรรยาที่โรงเรียนในพื้นที่ระหว่างทางก็มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบชนิดและก็ขนาดยิงใส่นะคะก่อนหลบหนีไปก็ตอนนี้นะคะล่าสุดนี้รายงานข่าวมาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะอันนี้เป็นข่าวออกมาล่าสุดเลยนะคะแต่ว่าก็ทำให้ดาบตำรวจพิทักษ์เนี่ยก็เสียชีวิตแล้วค่ะที่เลยนะคะอันนี้เป็นเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อ่ะต่อเนื่องเลยก็วันก่อนก็มีขว้างระเบิดค่ะระเบิดขว้างนะ6ลูกอ่ะแล้วก็ทำให้ทหารนั้นเสียชีวิต2นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลายนายทีเดียวนะครับค่ะนะคนแก้ก็แก้ปัญหาไปนะส่วนคนที่ก่อความไม่สงบก็ก่อไปก่อนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าต้องใช้ความพยายามนะฮะค่ะพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยครับไปดูความคืบหน้ากรณีตำรวจสภ.สระแก้วนะสภ.อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็สภ.เมืองสระแก้วเนี่ยได้ร่วมกันจับกลุ่มนายพงพนาชัยคงอายุ38ปีนะครับนายบุญธรรมชัยชนะอายุ52ปีนายคมสันกิจถาวรอาชีพอายุ30ปีนายอุทัยนะครับเนี่ยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้นะครับปรากฏว่าพร้อมด้วยเครื่องยิง
ลูกระเบิดขนาด82มม2กระบอกเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มม1กระบอกลูกระเบิด82มม3ลูกชนวนระเบิด3ชุดรถตู้สาธารณะสายต่อ39นะฮะ113มินบุรีรังสิตนะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครนะโทรศัพท์มือถือ6เครื่องก็บอกว่าจับได้ที่ปั๊มน้ำมันที่ตำบลสักขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าอาวุธสงครามทั้งหมดนำมาจากฝั่งกัมพูชาครับก่อนจะนำขึ้นรถมาตามทางหมู่บ้านนะป้ายเขียวตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศอย่างไรก็ตามจากการสืบสวนทราบว่ายังมีผู้ร่วมกระบวนการอีก1คนอยู่ทางภาคเหนือนะครับเจ้าที่กำลังเร่งมาดำเนินการจับกลุ่มต่อไปนะครับนี่ก็บอกว่านี่เป็นกระบวนการนะเรียกว่าค้าอาวุธนะครับนะวันนี้เนี่ยพลเอกศิวรารังสิพรหมนกุลก็เลยรับตัวนายทุนสั่งซื้ออาวุธสงครามเพื่อนบ้านลำเลียงเข้าไทยนะครับแม่นี่ก็เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะทหารนอกแถวก็มีการดำเนินการนี่ล่าสุดนี่ก็วันนี้เนี่ยพอปรากฏว่าก็มีการรับมอบตัวนายพัชระหรือหนึ่งใจเที่ยงอายุ26ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีผู้ต้องหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกอนุญาตไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะนี่ก็เรียกว่าอันนี้ที่อำเภอขุนยวนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะซึ่งจับกลุ่มได้เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาก็เป็นการขยายผลนะฮะเออแม่ก็ยังขณะนี้ขนาดว่ากำลังจับกลุ่มนะกวดขันกันมากก็ยังค้ากันอยู่นะก็ยังมียังมีช่วงนี้เจอบ่อยนะข่าวนี้บ่อยครับแล้วก็แสดงว่าแม่เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฝั่งกัมพูชานี่มีของเยอะเหลือเกิน มีของให้ซื้อขายกันได้ตลอดต่อเนื่องเลยนะก็หยุดรบกันไงเดี๋ยวนี้ก็เลิกรบกันแล้วนะเพราะงั้นของมันก็เหลืออีกอย่างนึงก็คงมันจะมาจากโน้นแหละครับเวลาสั่งเข้ามาก็เรียกว่าง่ายไงประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสั่งอาวุธมาจากประเทศที่ใหญ่กว่านั้นนะค่ะเออนะอีกเรื่องนึงนะคะติดตามคดีของบอยยูนิตี้กันหน่อยวันนี้มีความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ของ DSI นะคะว่านายพนุศักดิ์หรือว่าอินทรศักดิ์เตธีระสิริหรือว่าบอยยูนิตี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้ค่ะมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีสำแดงใบ invoice เท็จในการนำเข้ารถยนต์ Lamborghini จำนวน1คันของบริษัท Austin Auto ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี56ถึง57โดยตนเองเนี่ยนายพนุศักดิ์ก็บอกว่าได้เป็นกรรมการบริษัทซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหานี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ให้เหตุผลนะคะว่าการเสียภาษีแสดงราคาต่ำเกินจริงถ้าเทียบกับราคาที่ซื้อมาจากประเทศต้นทางก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าครับบอยยูนิตี้ก็บอกว่าคดีเป็นคดีที่ถูกกรมศุลกากรดำเนินคดีไปแล้วในฐานะนิติบุคคลของบริษัทออสตินออโต้แล้วก็ได้นำเอกสารเข้าชี้แจงเพิ่มซึ่งขณะนี้ตนเองก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทนี้เพราะเพิ่งมารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อปี59แต่ว่ายังก็ตามในวันที่16สิงหาคมนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะได้นำเอกสารเกี่ยวกับรถคันที่ถูกแจ้งข้อหา มาชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้งนึงก็มาประมาณ10โมงนะคะ16สิงหาคมนะคะและบอกว่าถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดำเนินการอายัดรถหรูจำนวน34คันที่ตนเองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนั้นเนี่ยคือยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากล่าวหาจาก DSI เลยจึงทำให้ธุรกิจเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็นอกจากนี้ยืนยันว่าตนเองเสียภาษีตามขั้นตอนของกรมศุลกากรอย่างถูกต้องแต่ว่า DSI เนี่ยให้เหตุผลว่าเป็นขั้นตอนการที่ไม่ถูกต้องก็เลยอยากให้ DSI แล้วก็กรมศุลกากรชี้แจงขั้นตอนให้ชัดเจนหน่อยแล้วก็ควรจะหารือร่วมกับกรมศุลกากรในรายละเอียดด้วยจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาการนำเข้ารถหรูแล้วก็เร่งตรวจสอบรถที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมดว่าจริงๆคือผิดกฎหมายอย่างไรน่าจะชี้แจงให้ชัดเจนทั้งหมด34คันที่อายัดไปนะคะครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวกันหน่อยนะฮะเพราะว่านี่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการพยายามจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเปิดโอกาสให้ไปทำให้มันถูกต้องทีนี้ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวลือไงมีข่าวลือมานะครับว่าเอ๊จะยืดเวลาผ่อนผันให้มีการใช้พรกต่างด้าวออกไปอีกเนี่ยนะครับเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลเนี่ยก็เลยต้องออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวลือในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำบริษัทนำเข้าแรงงานว่ารัฐบาลไทยเตรียมจะยืดเวลาผ่อนผันการใช้พระราชกำหนดนะการบริหารจัดการการทำงานของกฎต่างด้าวพ.ศ. 2560ออกไปโดยไม่มีกำหนดและจะเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ที่ผิดกฎหมายและออกบัตรสีชมพูเนี่ยนะครับนะรอบใหม่เพื่อให้แรงงานผิดกฎหมายอยู่ในไทยต่อไปได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเอกสารปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาชี้แจงระบอบกระทรวงแรงงานขอย้ำเลยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกรอบหนึ่งนะ
ดังนั้นหากนายจ้างและสถานประกอบการประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวขอให้จ้างแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม MOU เท่านั้นซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศดำเนินการแทนก็ได้เนี่ยนะครับสำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่24กรกฎาคมถึง7สิงหาคมนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานดำเนินการเพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มีการจ้างงานและทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยได้ดำเนินการให้มันถูกต้องก่อนที่มาตรา101 102 119และ122แห่งพรก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปีหน้าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยให้นายจ้างที่ยังมีการจ้างแรงงานไม่ถูกต้องรีบดำเนินการให้ถูกต้องได้ที่ศูนย์เหล่านี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ข่าวลือที่ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับส่วนความคืบหน้าการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง39ฉบับรวมถึงเรื่อง39อาชีพสื่อของคนไทยที่ต้องมาดูใหม่ว่าอะไรที่ปรับให้แรงงานต่างด้าวทำได้นั้นตอนนี้ฟอร์มทีมขึ้นมาทำแต่ละเรื่องแล้วโดยหลักเรื่องไหนเกี่ยวกับใครบ้างเขาจะรับฟังความเห็นด้วยแต่การปรับแก้จริงๆนั้นจะใช้ทีมกฎหมายของกระทรวงนะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะมาดูตอนนี้กระทรวงแรงงานเขาได้สรุปพื้นที่จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว3สัญชาตินะฮะทั่วประเทศเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเบื้องต้นมีจังหวัดละ1แห่งก่อนส่วนจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวเยอะอันนี้ก็จะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจหลายแห่งขึ้นมาชลบุรีอันนี้ก็จะมีการตั้งศูนย์4จุดคือจุดที่1ที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบังจุดที่2คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจุดที่3คืออาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านบึงและจุดที่4คือที่ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์พัทยาคือพัทยากลางนะคะชั้น4จังหวัดตากมี2จุด1บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากจุดที่2ก็คือสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาอำเภอแม่สอดชั้น2และ4ส่วนจังหวัดปทุมธานี2จุดก็ไปกันได้ที่ห้างเซียรังสิตชั้น4นะคะจุดที่2คือตลาดไทยอันนี้คือปทุมสำหรับถ้าระยองก็จุดที่1ที่มายองโอท็อปนะคะแล้วก็ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจุดที่2คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระยองที่สมุทรปราการนี่2จุดคือบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1จุดที่2คือการค้าศูนย์การค้าอิมพีเรียลสำโรงชั้น5ก็ไปกันได้สมุทรสาครอันนี้ก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครจุดที่2คือจุดศูนย์เอื้ออาทรท่าจีนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2จุดจุดที่1กองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่25ค่ายวิภาวดีรังสิตถนนเลี่ยงเมืองและจุดที่2คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณจังหวัดระนองนะคะเชียงใหม่ก็มีนะคะเชียงใหม่ก็จะเป็นศูนย์เฉพาะกิจที่ศูนย์สินค้าภาคเหนือไปเลยถนน700ปีนะคะภูเก็ตเนี่ยก็ชั้นล่างอาคารยิม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแม่ฮ่องสอนก็โทรไปถามได้นะคะ1694อันนี้กระทรวงแรงงานเขาแชร์มาเป็นจุดที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานต่างด้าวทั่วประเทศเลยครับแรงงานต่างด้าวนะครับกระทรวงแรงงานผ่านไปเว็บไปดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมีคราวออกมานะครับว่าทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทวรรณสกุลธนากนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่มีการขอยื่นปรับราคาจำหน่ายเข้ามาให้กรมพิจารณายกเว้นนี่ยกเว้นนะไปดูหน่อยนะบางท่านอาจจะชอบมาปลากระป๋องยี่ห้อนี้ก็ได้ยกเว้นบริษัทนำเข้าปลากระป๋องตราอัยยำจากประเทศมาเลเซียคุณเห็นไหมนะปลากระป๋องเหลืองๆใช่ไหมอัยยำจากประเทศมาเลเซียนะมีการทำหนังสือขออนุญาตปรับขึ้นราคาจำหน่ายจากกระป๋องขนาด155กรัมเนี่ยนะครับเดิมกระป๋องละ33บาทเนี่ยขอปรับขึ้น5บาทเลยเป็น38บาทเลยเหตุผลก็บอกว่าต้นทุนมันนำเข้ามันสูงขึ้นแต่กรมก็ได้วิเคราะห์ต้นทุนแล้วเห็นว่าแม้ราคาที่เหมาะสมในการปรับขึ้นมันควรจะต้องอยู่ที่สัก36บาทก็พอแล้วขึ้นสัก3บาทก็พอนะแต่ว่าเขาบอกว่า36ไม่พอนะขอเป็น38แล้วกันเนี่ยกรมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันก็เลยนะก็เอาตกลงก็36บาทใช่มั้ยค่ะเออก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับนะฮะเริ่มสัปดาห์หน้ายังไม่เริ่มใช่มั้ยก็จะเริ่มสัปดาห์หน้าส่วนปลากระป๋องภายในประเทศยังไม่มีการยื่นขอปรับราคานะเช่นตราโรซ่า IQ 3แม่ครัวปุ้มปุ้ยยังจำหน่ายที่17บาท50ถึง18บาท50เหมือนเดิมเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกของผู้บริโภคก็แล้วกันแต่เราก็ตามนะบางทีขนาดนะ
ของปลากระป๋องมันต่างกันไงสิรินรัตน์ค่ะนะเพราะว่ากระป๋องมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักต่างๆเหล่านี้ด้วยนะค่ะแต่ท่านผู้ฟังก็เลือกได้นะครับนะจะทานปลากระป๋องอะไรก็เลือกอะไรก็แล้วกันแต่ว่านี้ก็บอกว่าก็ขอขึ้นแล้วอ่ะนะทีนี้คุณนันทวัฒน์ยังพูดเพิ่มเติมถึงเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าหลังจากมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าไฟฟ้าอัตโนมัติไปแล้วหรือ FT ไปแล้วเนี่ยนะครับงวดกันยาถึงธันวาเนี้ยที่8.87 บาทต่อหน่วยเนี่ยก็เลยทำให้ค่าไฟอยู่ที่3.59 บาทต่อหน่วยรวมถึงกรณีลอยตัวก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เริ่ม1สิงหาคมนั้นเนี่ยในส่วนค่าไฟที่ปรับขึ้นเนี่ยเทียบกับต้นทุนผลิตสินค้าพบว่ากระทบน้อยมากเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นกระทบเนี่ยนิดๆอ่ะมันก็ไม่ควรจะต้องขึ้นราคาสินค้าว่ากันอย่างนั้นนะLPG ก็เหมือนกันนะกระทบน้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่เห็นด้วยถ้าใครจะไปขึ้นนะค่ะไปดูโครงการประชารัฐที่พหล11หน่อยไหมคะครับมีความคืบหน้าออกมาบอกว่าธนารักษ์ล้มโครงการประชารัฐพหล11อืมเพราะว่าเอกชนแจ้งว่าไม่สามารถปรับแบบได้ค่ะก็เป็นปัญหากันอยู่นานนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐซอยพหลโยธิน11นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมธนารักษ์ออกมาเปิดเผยล่าสุดคุณผู้ฟังบอกว่าให้ยุติโครงการจากก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์บริษัทเอกชนเขาส่งหนังสือแจ้งมายังกรมธนารักษ์แล้วนะไม่สามารถปรับแบบได้ตามที่กรมธนารักษ์แจ้งไปแล้วก็เอกชนขอไม่ดำเนินการโครงการนี้ต่อซึ่งหลังจากได้รับหนังสือกรมก็ต้องมาดูในแง่กฎหมายว่ายกเลิกโครงการได้ไหมผลสรุปจากการประชุมกับฝ่ายกฎหมายคือสามารถยุติโครงการได้ครับซึ่งเอกชนก็ไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆเพราะว่าจากการยกเลิกก็คือมันก็เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้นะคะหลังคาบอกว่าโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐซอยพหลโยธิน11ก็คือเขามีแนวคิดทำเป็นคอนโดมิเนียม8ชั้นจะได้ให้ข้าราชการมาเช่าอยู่ในราคาถูกซึ่งบริษัทปักกิ่งเออร์บันคอนสตรัคชั่นยาไถ่ไทยนะฮะคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปชนะประมูลไปแต่ว่ายังก็ตามตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการก็มีปัญหาเรื่องของการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่เพราะเขากลัวหนึ่งเรื่องของปัญหาจราจรสำคัญเลยแล้วก็ผลจากการศึกษาของกทม.ล่าสุดก็พบอีกว่าโครงการนี้อาจจะไปส่งผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ก็ไปด้วยกันได้เลยนะคะจากที่กังวลก็เป็นเรื่องจริงเพราะผลการศึกษากทม.ออกมาหากเอกชนทำต่อก็ต้องลดขนาดพื้นที่โครงการลงเพิ่มพื้นที่จอดรถให้มากขึ้นล่าสุดเอกชนก็แจ้งมาแล้วว่าอ่ะคือไม่สามารถปรับแบบได้อ่ะที่มันแคบใช่ไหมตามที่ข่าวออกมาก็เป็นที่มาของการยกเลิกโครงการดังกล่าวนี่แหละค่ะก็ดีแล้วนะผมว่าเพราะชาวบ้านเนี่ยก็ค้านเยอะนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไปสร้างแล้วปรากฏถนนมันก็แคบแคบค่ะแล้วถ้าสร้างคอนโดเนี่ยสร้างคอนโดประชารัฐขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะต้องมีคนไปอยู่เยอะเลยแล้วก็รถราก็ต้องมากขึ้นเลยคราวนี้ก็เรียกว่าลำบากเลยนะเอาก็ถือว่าน่าจะตัดสินใจโอเคละนะฮะแต่นี่ก็พูดถึงเรื่องการจราจรแล้วเนี่ยไปดูกันหน่อยเนี่ยอันนี้เนี่ยแน่นอนได้รับผลกระทบแน่นอน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้เนี่ยเห็นก็บอกว่ามีข่าวว่าจะมีการกรมทางหลวงจะทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมืองนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใช้ทางเลี่ยงเขาบอกว่านี่เลยนะฮะกรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตและสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองจากการหารือร่วมกันของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองวิภาวดีและก็บกจรเนี่ยก็ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนงามวงวานดอนเมืองเนี่ยหน้าสนามบินเนี่ยมีการสะสมของยานพาหนะตามจุดตัดต่างๆมากเลยแล้วก็มีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตด้วยทำให้มีการปิดช่องจราจรเป็นบางช่องมีผลกระทบรถท้ายสะสมมากเลยจนเรียกว่าบทบังช่องจราจรทางตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวนทางเข้าออกท่าอากาศยานท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยซึ่งมีกระแสรถเข้าตัดกับกระแสที่จอดรับก็เลยส่งผลให้มันมีปัญหากรมทางหลวงก็เลยมีความประสงค์จะทดลองปิดการจราจรนะสะพานเข้าดอนเมืองเนี่ยเพื่อประเมินและศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและปรับปรุงแก้ไขก่อนจะเริ่มโครงการจริงนะฮะก็บอกจะเริ่มปิดจราจรระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นใครจะไปสนามบินดอนเมืองเนี่ยต้องรู้เลยนะเรื่องนี้เพราะว่ามันมีปัญหามากเลยนะก็เลี่ยงนะทางเลี่ยงหนึ่งก็คือว่าใช้สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้าขาออก2หรือว่าลงทางยกระดับอัตราอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวและ3ก็สะพานกับรถฐานทัพอากาศทั้งนี้ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ1586นะครับสายด่วนได้เขาปิดตรงจุดนั้นก็ถ้าเลยไปก็ได้นะค่ะถ้าเลยจากจุดที่เขาปิดเนี่ยก็สามารถไป
ยูเทิร์นกลับตรงทางเข้ากองทัพอากาศก็ได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะที่สามารถใช้ได้นะครับอ่ะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมาต่อกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมาต่อกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมาต่อกันสักครู่เดี๋ยวมิติข่าว 90.5 กับวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และสิรินทร์รัตน์จันทมาศในจับข่าวมาคุยสนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้ผู้นำกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์24ชั่วโมงโทร1795ให้มากกว่าประกันภัยชั้น1ทิปเลดี้ทิพยประกันภัยโทร1736ครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมิติข่าว 90.5 จับข่าวมาคุยเราไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะมีหลายเรื่องที่วันนี้น่าสนใจนะครับไปงานนี้ก่อนเลยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอนะครับก็จัดงานประชุมวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่า OIE Forum 2017นะฮะเมื่อวันก่อนเราก็ได้มีเรียกว่าได้คุยได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าจัดงานนี้เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และก็ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางดังกล่าวนะครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับคุณสิริรุตจุลกรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะครับก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนตามรถแมพประเทศไทย 4.0 นะครับตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้นนะโดยอย่างยิ่งในการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลจะทำให้เครื่องจักรต่างๆสามารถเชื่อมโยงทำงานเป็นระบบเกิดการสื่อสารระหว่างกันได้นะครับก็งานนี้เนี่ยก็จะจัดนะฮะงานขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกว่าระดมความเห็นแล้วก็นำเสนอนะครับถอดบทเรียนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนอะไรหลักปาฐกถาพิเศษโดยดร.อุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเรื่องของ Industry 4.0 Roadmap มิติใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 การเสวนาในหัวข้ออุตสาหกรรม 4.0 เปลี่ยนประเทศไทยมุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เรียกว่า First S Curve แล้วก็ New S Curve ทั้งในและต่างประเทศด้วยช่วงบ่ายก็มีการเสวนานะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับนะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับอ้าวก็ใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่02-202-4274นะครับ02-202-4274นะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้มีการประกาศปรับขึ้นนะคะคุณวิเชษฐ์ทั้งเบนซินโซฮอล์50สตางค์วันนี้ประกาศก็จะมีผลในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับในส่วนของปตท.กบังจากที่จะปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์50สตางค์ต่อลิตรค่ะเว้น E85 อันนี้จะเพิ่มขึ้น30สตางค์ต่อลิตรดีเซลนี่ปรับขึ้น30สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ตี5ราคาใหม่ใครที่น้ำมันใกล้หมดก็ไปเติมได้นะวันนี้นะก็เรียกว่าเติมไปแล้วเหรอเติมเมื่อวันก่อนเติมไปแล้วเติมเมื่อวันก่อนนะสิแต่ว่าก็ยังเติมได้อีกนะยังเติมได้อีกเพราะเติมไปครึ่งถังเองนะเพราะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะแต่ก็ดีแล้วนะครับนะไปดูอีกเรื่องนึงนะครับนี่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลนะมันค้างสต็อกกันหน่อยวันนี้กรมการค้าต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวว่าหลังจากได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลมันสำปะหลังในสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ 3,700 ตันไปเมื่อ20กรกฎาคมที่ผ่านมาเช้าวันนี้เนี่ยมีเอกชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ2รายนะครับก็ได้แก่บริษัทผางามกิจเกษตรเชียงรายจำกัดบริษัทจริชัยโปรดิวซ์จำกัดนะก็มายื่นซองเสนอราคาประมูลมันสำปะหลังในสต็อกรัฐเนี่ยปริมาณรวม 3,700 ตันเป็นแบ่งเป็นการประมูลทั่วไปหรือมันสำปะหลังคุณภาพดีเนี่ย 3,449 ตันนะในคลังยอดเชียงรายและการประมูลมันสำปะหลังเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอีกประมาณ263ตันในคลังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งบริษัทเอกชน2รายที่ยื่นประมูลนั้นก็ประมูลเฉพาะมันสำปะหลังคุณภาพดีนะครับเท่านั้นส่วนมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมนั้นไม่มีใครยื่นประมูลเลยแหมไม่มีใครสนใจเลยนะฮะก็บอกว่ามันสำปะหลังปริมาณ 3,700 ตันที่นำมาประมูลครั้งเนี้ยเป็นล็อตสุดท้ายแล้วที่นำออกมาประมูลนะเพราะว่าเพิ่งจะสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายจากปริมาณสต็อกตั้งต้นทั้งหมดใน 348,000 ตันนะครับก็ระบายผ่านการเปิดประมูลไปแล้ว 246,000 ตันยังเหลืออีกประมาณ 102,000 ตันนะที่ไม่มีคนสนใจเข้าร่วมประมูลเลยเออนะไม่ค่อยสนใจนะนะ
อะนอกจากเรื่องของมันสำปะหลังเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆวันนี้มีอาจารย์ณรงค์ชัยอัครเสรณีนะคะประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนวันนี้มีงานสัมมนาเกาะติดเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังปี60สดใสหรือไร้แววก็จัดขึ้นนะคะโดยบอกว่าเศรษฐกิจไทยที่รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะขยายตัว 3.5-4.5% เนี่ยมองว่าจะได้ตามกรอบเป้าหมายคือตัวเลขส่งออกก็ดีไงเมื่อวานเนี่ยโหในรอบ6ปีเลยนะคะที่ออกมาสัญญาณเงินบาทก็บ่งชี้ว่าอ่ะเศรษฐกิจดีก็เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐสิ่งเหล่านี้แหละอาจารย์ณรงค์ชัยบอกว่าล้วนดีต่อเศรษฐกิจมหาภาคเอกชนขนาดใหญ่เขาก็ได้รับประโยชน์แต่สิ่งที่น่ากังวลอันนี้คือระดับจุลภาค SME กลุ่มแรงงานภาคประชาชนเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนี่แหละ ที่ยังน่ากังวลอยู่คือไทยเนี่ยยังประสบปัญหาเรื่องการจัดการแรงงานแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวนะฮะมีการออกกฎหมายมาแก้ปัญหาแต่กลับเกิดปัญหาอีกทั้งที่คสช.พยายามแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวมาตั้งแต่กรกฎาคม57ก็ไม่เข้าใจทำไมจึงแก้ปัญหาออกมาแบบนี้แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินทั้งปัญหารุกล้ำที่ดินสาธารณะรุกป่าซึ่งทั้งปัญหาแรงงานแล้วก็ที่ดินเนี่ยจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็บอกว่ายังไม่สามารถแก้ให้ราบรื่นได้เลยดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ารัฐบาลคุณก็จะต้องเร่งแก้ปัญหาเพราะว่าทราบดีอยู่แล้วนะคะคือภาพรวมมาดีแต่ถ้าส่องไปดูลึกๆอ่ะภาครายงานเกษตรกับ SME เนี่ยกระอักอยู่นะคะค่ะนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูนะครับพูดถึง SME แล้วนะมาดูเรื่องโครงการสร้างและส่งเสริม SME อัจฉริยะกันหน่อยนะครับนี่ที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดำเนินการเฟ้นหา SME อัจฉริยะคัดมาแล้ว125รายวันนี้เนี่ยไปดูความสำเร็จของบริษัท JMT Publishing จำกัดนะครับกันหน่อยเห็นคุณจิรพรผู้ธนกิจนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท JMT Publishing จำกัดเนี่ยก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าก็เดิมเนี่ยในอดีตก็ทำนิตยสารรายเดือนนะ Make Money และก็นิตยสาร SME เพียวๆเล่มแรกของเมืองไทยแต่ปัจจุบันนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่มาทำธุรกิจเพื่อสังคมเรื่องการอบรมนะฮะซึ่งก็บอกว่าปี2542เนี่ยบริษัทจัดทำนิตยสารรายเดือน Make Money นิตยสาร SME เพียวๆเล่มแรกของเมืองไทย14ปีของนิตยสารเล่มนี้เนี่ยมุ่งมั่นจะเปลี่ยนจะเป็นสื่อกลางของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ทำธุรกิจการเสนอไอเดียใหม่ๆในการประกอบการทั้งหลายหลังจากนั้นปี2556เนี่ยก็จัดตั้งสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่นะโดยมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือมุ่งจะทำให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ทำหน้าที่องค์กรทางด้านสังคมสร้างสังคมอุดมปัญญามุ่งเน้นในการอำนวยความรู้และก็ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มนิสิตนักศึกษาและก็ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าหลักสูตรเด่นๆของเขานะครับผลิตภัณฑ์จุดเด่นของธุรกิจใหม่ของเขาก็คือหลักสูตรนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคมค่ะเพื่อจะปลูกฝังแนวคิดนะเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าสู่ผู้นำด้านการลงทุนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจหรือหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคมสำหรับผู้บริหารนี่ก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าตอนนี้เป็นที่สนใจนะครับเป้าหมายในอนาคตก็บอกจะทำให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ทำหน้าที่องค์กรทางด้านสังคมสร้างสังคมอุดมปัญญาอย่างจริงจังนะครับจะเพิ่มหลักสูตรอบรมเฉพาะด้านไปทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้น1เดือนแล้วก็อาจจะเพิ่มหลักสูตรการศึกษาดูงานกิจกรรมด้านสังกิจกรรมเพื่อสังคมนะฮะหรือหลักสูตรออกแบบออนไลน์นะหรือไลฟ์สดผ่าน Facebook เหล่านี้เป็นต้นใครสนใจธุรกิจของเขาก็ลองโทรไปสอบถามดูก็ได้นะครับ0809515149หรือ02-632-0870นะครับ02-632-0870นะฮะหรือว่าจะไปที่นี่ก็ได้นะครับช่องทางติดต่อ www.makemoney นะตรงตัวเลยนะ makemoneyclub นะ .com นะ www.makemoneyclub.com นะครับดูเรื่องการลงทุนนะคะตะกี้คุยกันเรื่องลงทุนก็มาดูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หน่อยล่าสุดนี้กลท.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่ากลต.เนี่ยเขาได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทชัยวัฒนาครับTannery Group จำกัดมหาชนนะคะ CWT 6นายค่ะได้แก่6รายนะคะได้แก่นายวีรพลชัยธีรัตน์นะคะ2คือนางวนิดาสิกขมานนะคะแล้วก็3นางสาวณัฐสิชาภาภัคคธนานันท์4คือนายธีรวัฒน์ผู้ไพบูลย์5นายชัชชนนโสภาจันทร์นะคะแล้วก็6คือนายณรงค์ฤทธิ์สมบัติสมภพอันนี้คือไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายครับ
เรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง3ล้านบาทนะคะก็คือเขาตรวจมาถูกตรวจสอบตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วแล้วค่ะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีสั่งพักงานกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยวัฒนาไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากทางกรต.นะคะกรต.นี่นอกจากว่าถูกลงโทษด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวห้ามให้นายวีรพลเนี่ยเป็นกรรมการด้วยนะคะ6เดือนนะคะและสั่งห้ามไม่ให้นางวนิดานางสาวณัสสิชานายเทรวัฒน์และนายชัชนนท์นายณรงค์ฤทธิ์เนี่ยเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเวลา3เดือนค่ะครับไปดูที่โคราชกันหน่อยนครราชสีมานะฮะตอนนี้นี่ก็ข่าวคราวเรื่องการที่จะสร้างรถไฟทางคู่เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาคือก็มีรถไฟความเร็วสูงนะฮะมีรถไฟทางคู่ต่างๆเหล่านี้แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นทางรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอานนท์เหลืองบริบูรณ์ก็เปิดเผยหลังการประชุมหารือกับนายพิชิตอัครทิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาคือเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมชนทางชุมทางถนนจิระนะฮะระยะทาง136กิโลเมตรวงเงิน 24,180 ล้านบาทก็บอกว่าตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมาต้องการให้ปรับแบบรถไฟนะฮะแบบการก่อสร้างในช่วง 6-7 กิโลเมตรใหม่เลยโดยอย่างยิ่งช่วงสถานีจิระเนี่ยอย่าให้เป็นทางยกระดับเพื่อให้ประชาชน2ฝั่งเดินทางได้ตามปกติแต่ประกาศการรถไฟก็บอกว่าแหมมันไม่น่าจะได้นะอย่างนี้ได้ไหมล่ะก่อสร้างสะพานหรือทางกลับรถยูเทิร์นเพื่อแก้ปัญหาแทนได้ไหมนะเพราะว่าถ้าต้องปรับแบบเนี่ยมันต้องทำรายงานสิ่งแวดล้อมใหม่เลยนะครับต้องชี้แจงเพื่อของมันก่อสร้างโครงการเพิ่มอีกพันกว่าล้านอ่ะจะทำให้โครงการล่าช้าออกไปทำให้การประชุมไม่ได้ข้อยุติต้องกลับมาหารืออีกครั้งนึง25กรกฎาคมนี้นะครับก็บอกช่วงสำหรับโครงการช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถนนชุมทางถนนจิระเนี่ยนะครับสัญญาก่อสร้างฉบับที่2เนี่ยนะครับราคากลางก็ 7,060 ล้านบาทนะโอ้โหนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะผมว่าแนวทางที่เขาเสนอเนี่ยอย่างเช่นว่าแนวทางของการสร้างสะพานกลับรถเนี่ยน่าจะลงทุนน้อยแล้วดีกว่าด้วยซ้ำไปการยกระดับรถไฟขึ้นไปคุณคิดดูแล้วกันนะโอ้โหมันต้องยกไกลมากเลยนะให้รถไฟวิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยนะมันสร้างยูเทิร์นมันจะง่ายกว่าอีกก็ไม่เป็นไรนะงั้นไปสู่ช่วงเกร็ดข่าววันนี้ครับเกร็ดข่าววันนี้ร่วมเจาะลึกข้อมูลข่าวโดยเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเกตข่าววันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจผมเห็นคุณสิรินรัตน์สนใจเรื่องนักร้องดังต่างประเทศอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะว่าเอ๊วันนี้ก็มีข่าวคราวนะว่าเสียชีวิตฆ่าตัวตายป่ะก็ผูกคอตายนะคะนะซึ่งต้องบอกว่าในส่งวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณวิเชษก็มีทั้งดารานักแสดงแล้วก็ประชาชนคนไทยที่บอกว่าเป็นแฟนคลับนะคะของเชเตอร์เบนนิงตันนะคะเป็นนักร้องนำวงลิงคินพาร์คนะคะเสียชีวิตในบ้านพักค่ะใกล้กับนครลอสแองเจลิสขณะที่มีอายุแค่เพียง41ปีนะคะเป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว AP รายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาว่าทางนายไบรอันเอลริสนะคะโฆษกสำนักงานชันสุดศพเขตลอสแอนเจลิสนะคะแถลงว่ากำลังสืบสวนถึงการเสียชีวิตของนายเชเตอร์เบนนิงตันวัย41ปีนะคะหลังพบศพของเขาภายในบ้านพักใกล้ๆกับนครลอสแอนเจลิสค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งการเสียชีวิตของเขาเนี่ยอาจเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยคือยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ คือวงดนตรีของลิคินพาร์คเนี่ยวงดนตรีฮาร์ดร็อกฮิปฮอปแล้วก็เพลงแร็ปเนี่ยนะคะซึ่งสามารถขายอัลบั้มเพลงได้10ล้านแผ่นในช่วงการเปิดตัวอัลบั้มของเขาอะในปี2543แล้วก็ในอีก4ล้านแผ่นในปี2546นะคะคืออัลบั้มของเขาเนี่ยสะท้อน อารมณ์ของเพลงคือมีความโกรธมีความผิดหวังนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยชื่นชอบการเจาะแล้วก็สักตามร่างกายเคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วหลายครั้งด้านชีวิตส่วนตัวในแต่งงานแล้วก็มีลูก6คนซึ่งในภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะก็บางข่าวบางสำนักก็เสนอว่าทางนักร้องนำชื่อดังคนนี้ค่ะคเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะเขาเป็นโรคซึมเศร้าวงการเพลงก็เลย ร่วมอาลัยนะคะสำหรับการจากไปในครั้งนี้นะคะของการเสียชีวิตกระทันหันในวัย41ปีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าฆ่าตัวตายนะเขาประเมินจากสภาพศพของเบนนิงตันที่อยู่ในสภาพแขวนคอตัวเองภายในบ้านพักนั้นนะคะแต่เดี๋ยวคงจะต้องติดตามดูความคืบหน้ากันต่อนะคะเห็นข่าวนี้แล้วก็พอมาดูบ้านเรานะไม่อยากจะพูดถึงข่าวนี้ไปเลยเพราะว่า
เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะฮะสำหรับพ่อแม่ต้องดูดีๆเลยเพราะวันนี้เนี่ยนี่เหตุเนี่ยพันตรีโทหารชัยธรรมศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งก็เป็นสารวัตรสน.บุคโลพร้อมด้วยเจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้กระโดดจากคอนโดมิเนียมลงมานะฆ่าตัวตายลงมาเสียชีวิตนะฮะค่ะเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสาทรท่าพระแขวงบุคโลเขตธนบุรีนะไปที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโดสูง30ชั้นอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูนะฮะก็ไปตรวจสอบที่ระเบียงคอนกรีตชั้น6พบร่างของเด็กชายโน้ตนามสมมุติอายุ10ปีนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป .6 นะนอนเสียชีวิตอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าทีมแพทย์ก็พยายามช่วยกันปั๊มแต่ว่าก็เสียชีวิตนะครับสอบสวนมารดาชื่อนางแพรวนามสมมุติเหมือนกันอายุ28ปีแม่ของเด็กให้การทั้งน้ำตาบอกว่าตัวเองนั้นมีอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวพักอยู่กับเด็กชายโน้ตและสามีก่อนเกิดเหตุเมื่อเช้านี่เองเด็กชายโน้ตลูกชายเนี่ยกำลังจะเดินไปกำลังจะไปโรงเรียนล่ะแต่ว่าถือวิสาสะหยิบเงินในกระเป๋าของตัวเองครับกระเป๋าของแม่เนี่ยนะหยิบตังออกไปโดยพละการแม่ก็เลยบอกว่าเรียกมาต่อว่าลูกชายบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะปรากฏว่าลูกชายก็เลยมีอารมณ์เสียนะครับแล้วก็แสดงอาการเอะอะโวยวายแล้วก็เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมไปโรงเรียนครับช่วงบ่ายตรงนั้นคิดว่าลูกอาการจะดีขึ้นนะฮะแต่เจ้าตัวกลับก่อเหตุเนี่ยนะเรียกว่าแหมมีโวยวายได้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่านะฮะก็กระโดดลงมาะนะฮะแล้วก็ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตนะฮะโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเรื่องของเงินนะคือพ่อแม่ก็บางทีอย่างว่าแหละครับลูกก็คือเตือนด้วยความหวังดีแหละบางทีลูกก็อาจจะไม่เข้าใจไงคือบางทีก็เข้าสู่วัยรุ่นด้วยนะฮะนะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องดูแลกันดีๆนะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังครับไปติดตามความคืบหน้าไอ้แป๊กนะคะแป๊กปากหวานเนี่ยนะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะล่าสุดเนี่ยผู้การ8ริ้วนะคะพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงผู้บังคับการภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราออกมาพูดถึงความคืบหน้ากล่าวถึงการทำความเข้าใจต่อชาวบ้านที่มารวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวนายแป๊กหรือว่านายสุพรชัยผู้ต้องหาในคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงเออายุ14ปีที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและขอขมาศพทางผู้การแปดริ้วบอกว่าได้ทำการพูดคุยกับทางญาติจนเป็นที่เข้าใจแล้วนะคะเรื่องการทำแผนนั้นก็ไม่มีความจำเป็นเนื่องจากผู้ต้องหานั้นได้จำนวนต่อหลักฐานแล้วก็หลักฐานที่มีอยู่นั้นก็พอละที่จะทำให้ศาลสั่งลงโทษกับผู้ต้องหาได้ค่ะเนื่องจากว่าตลอดจนในเรื่องของความปลอดภัยนั้นเนี่ยก็คงจะต้องตามเมื่อทราบว่ามีกลุ่มชาวบ้านมารออาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะซึ่งเมื่อญาติได้รับฟังชี้แจงเข้าใจตรงกันวันนี้11โมงทางญาติจะได้นำช่อดอกไม้มามอบเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุข่มขืนที่อำเภอพนัสนิคมเดือนมิถุนายน60แล้วครั้งหนึ่งนะคะอุ้ยหลายคดีด้วยแล้วก็มีคดีชิงทรัพย์ด้วยนะ2คดีในสภ.พนัสนิคมนะคะแล้วก็มีข่มขืนเนี่ยเห็นเพิ่มเติมอีก 3-4 คดีเลยนะโอ้อันนี้น่าจะจัดหนักหน่อยนะก็เนี่ยเข้าไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลละครับเห็นบอกว่ารอรับน้องอยู่แล้วผู้ต้องขังคนหนึ่งนะแต่ว่าคดีมาโชคโชนเหลือเกินนะครับไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะครับวันนี้นี่มีการแถลงข่าวที่นู่นเลยตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับนำโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยผู้ช่วยผบ.ตร.นะมีพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะเนี่ยแถลงข่าวนะการจับกลุ่มนายธงชัยหรือแบงค์มีลาภเนี่ยแหมคนชื่อแบงค์รู้สึกว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องเงินทองเยอะแต่เที่ยวนี้อายุ26ปีนะนี่เป็นผู้ต้องหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองนะอีกคนนายวิชาญหรือต้นนาคศรีอายุ21ปีนายชำนาญหรือเมเกิดแก้วอายุ35ปีนางสาววิจิตราหรือแพรวทูบทองนะปรากฏว่าจับได้พร้อมยาบ้าตั้ง 1,945,400 เมตรอ่ะค่ะตั้ง400เมตรอ่ะอือเกือบ2ล้านเมตรเลยค่ะโทรศัพท์อีก6เครื่องอาวุธปืนสั้นอีกนะ 2-3 ก็บอกเลยนะก็บอกว่าโอ้โหนี่ตอนแรกเนี่ยไปจับกุมไม่ได้ตั้งใจจะไปจับยาเสพติดหรอกไปจับจับกุมก็หาพยายามฆ่าไปหาปืนนะฮะไปเจอพยายามฆ่าแต่พอไปค้นบ้านปั๊บไปถึงตำรวจตะลึงเลยเจอยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ดยึดสมุดบัญชีอีก6เล่มแล้วก็กำลังขยายผลต่อเลยนี่ไปอีก1คดีนะปรากฏว่าไปเจอยาบ้าเห็นไหมโอ้นี่ค่ะนะ
อ่ะมาอีกเรื่องนึงที่ปรึกษาสบ.10ออกมาเปิดเผยเตรียมเรียก6นักแสดงเข้าทราบข้อหาถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะแล้วก็เตือนให้ลบภาพออกจากสื่อออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคริสหอวังออฟปองศักดิ์กายรัชานนท์ชอนจินดาโชตแล้วก็นิวเคลียร์หันษานะคะนักแสดงเหล่านี้คือโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอบแฝงค่ะเป็นลักษณะโฆษณาลงใน Instagram แล้วก็สื่อทางโซเชียลก็รับทราบข้อกล่าวหาไปนะคะอันนี้ก็ผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ชัดเจนนะครับมีโทษจำคุกด้วยนะมีโทษปรับด้วยนะเพราะฉะนั้นดาราทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องระวังหรือไม่แต่คนทั่วไปไม่ใช่ดารานะฮะต่อไปนี้ท่านโพสต์เนี่ยคู่เนี่ยนะแล้วก็ส่งไปเนี่ยจบเลยนะตำรวจก็จะตั้งทีมตรวจสอบแล้วต่อไปเนี่ยนะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับวันจันทร์สวัสดีครับวันจันทร์